العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีนะครับให้ผมได้มารับใช้พี่น้องในค่ำคืนนี้เราต้องชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีแบบนี้ให้กับพวกเรานะครับแล้วก็ยิ่งพวกเรานะครับขอบคุณพระองค์เยอะๆใช้เวลาว่างนะครับให้เกิดเป็นประโยชน์แบบนี้นะครับพระองค์ก็จะทรงนะครับให้พวกเราได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับมากยิ่งขึ้นต้องขอบคุณคณะของท่านอิหม่ามนะครับที่ได้อำนวยความสะดวกแล้วก็จัดกิจกรรมแบบนี้นะครับถือเป็นวิทยบริการก็คือให้บริการกับพี่น้องโดยเฉพาะในพื้นที่ในชุมชนนะครับได้เรียนรู้ได้เข้าใจเรื่องราวของศาสนาแล้วก็ที่แนะนำนะอยากให้เป็นในเรื่องที่ทำให้พวกเราพ้นฟารดูนะพ้นฟารดูนะครับโดยเฉพาะฟารดูกิฟายะห์ที่หาคนที่จะอาสาทำเนี่ยนะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีนะครับบางครั้งชุมชนซุนนะของเราก็ต้องไปรบกวนนะครับพี่น้องที่ไม่ใช่ซุนนะนะครับตายคนหนึ่งแต่เดือดร้อนสู่เราอื่นจริงไหมจริงนะอันนี้ผมแล้วก็มันมีปรากฏการณ์ที่พวกเราเองชาวซุนนะก็ต้องทบทวนนะครับบางครั้งด้วยค่านิยมหรือด้วยความจำเป็นอะไรก็แล้วแต่มันทำให้สิ่งที่เป็นซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเขาเรียกว่าได้รับผลกระทบไปโดยปริยายนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับปรากฏการมะละวะคนตายตอนกลางคืนแล้วกลางวันไม่ไปละหมาดไม่ไปกุโบร์อะไรละนะครับตอนนี้กลายเป็นค่านิยมของคนพวกเราไปกลางคืนไปเยี่ยมแล้วก็จบนะครับเขาเชิญละหมาด9โมง10โมงบ่ายโมงแล้วก็แล้วแต่ไม่ไปละทั้งที่จุดประสงค์จริงๆนะครับที่เป็นเขาเรียกฮักกุลมุสลิมอัลมุสลิมสิทธิอันพึงมีพึงได้พึงปฏิบัติต่อกันระหว่างกันคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือการไปร่วมพิธีละหมาดญะนาซะห์นะครับอันนี้สำคัญมากกว่าการไปมะละวะห์นะครับการร่วมพิธีศพการตามไปฝังไปขอดุอาให้อันนี้ไปตัสบีหให้อันนี้ผู้ตายและครอบครัวผู้ตายมีความต้องการมากกว่าการไปมะละวะห์พอเราไปมะละวะห์นะครับก็ไปสลามไปเยี่ยมไปคุยถามสารทุกข์สุขดิบเสร็จแล้วเราก็ไม่ไปละวันรุ่งขึ้นนะครับปัจจุบันนี้นะครับละหมาดญะนาซะห์เนี่ยต้องใช้วิธีเชิญถึงจะไปนะครับต้องใช้วิธีเชิญต้องมีหนังสือเชิญมาถึงมัสยิดทางมัสยิดก็จะจัดคนแล้วก็จัดไปตามจำนวนคนที่เชิญเท่านั้นเขาเชิญ10คนก็ไปเกินไม่ได้เพราะมันกระทบกับเรื่องค่าใช้จ่ายค่าพาหนะใช่ไหมครับถ้ามีค่าพาหนะจำนวนเท่านี้เราไปเกินไม่ได้นะครับค่าพาหนะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ทำให้สิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยากให้พวกเราไปร่วมพิธียะนาซะห์ให้เยอะเพื่อที่จะได้กันช่วยชะฟาอะห์ให้กับผู้ตายเนี่ยกลายเป็นเรื่องไม่ค่อยมีคนอาสาจะทำเลยนะครับต้องมีเชิญไปก็มีค่าพาหนะไปต้องแจกสตางค์เราถึงจะไปกันนะก็อยากให้พวกเรานะครับตระหนักในส่วนนี้นะครับจนกระทั่งซะลัฟนะครับบอกว่าตะญิบุมะอริฟุมาตุญซิอูวะตะซิฮุฟะรออิดูฮูเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับจนกระทั่งพ้นฟัรดูของเรานะครับฟัรดูของเราส่วนตัวเนี่ยเอาละโอเครับผิดชอบของใครของมันแต่ถ้าเป็นฟัรดูกิฟายะห์เนี่ยนะครับแล้วไม่มีใครทำเลยเนี่ยมันกลายเป็นบาปทั้งหมดเลยนะครับอิหม่ามก็บาปนะครับขอเตะบิลานกรรมการมัสยิดชุมชนบาปทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เห็นด้วยนะครับที่ท่านอิหม่ามนะครับจัดโครงการแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีฝึกอบรมแบบเป็นภาคปฏิบัติเลยแล้วก็ตั้งทีมขึ้นมาเลยนะครับตั้งทีมขึ้นมาเลยอันนี้เป็นนโยบายที่ส่วนกลางนะครับเขาทำอยู่ณตอนนี้เขาก็พยายามที่จะสร้างคนขึ้นมาเพื่อที่จะให้ในแต่ละชุมชนไม่เป็นภาระของชุมชนอื่นนะครับ
จัดให้มีการเข้ารับการอบรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดแจงพิธีศพตั้งแต่อาบน้ำกับฝันฝึกจนกระทั่งมีทักษะแล้วก็ทำได้นะครับอย่างน้อยๆ2ทีมทีมนี้ไม่อยู่ทีมนี้ไม่ว่างอีกทีมหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ช่วยกันได้นะครับตอนนี้ไอ้การอบรมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการดีแหละครับเป็นการให้ข้อมูลแต่ว่าการให้ข้อมูลแต่ถึงเวลาจริงๆปฏิบัติจริงปฏิบัติไม่ถูกนะครับอยากให้อิหม่ามเพิ่มครอสนะครับจัดอบรมแล้วก็เอาคนในพื้นที่นะครับเอาคนในพื้นที่นะเอาผู้หญิงสักวันหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้ชายสักวันหนึ่งแล้วก็หาทีมที่มีจิตอาสานะครับใครจะเป็นจะตายเดี๋ยวเราช่วยโดยหวังเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังเป็นผลบุญแล้วเราก็จะมีทีมงานของเรานะครับสตาฟของเราที่เรียกอะไรว่าทำแล้วเราไม่เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนนี่คือสิ่งที่ชุมชนมุสลิมโดยเฉพาะซุนนะต้องการปัจจุบันนี้นะครับมีค่าตอบแทนทั้งหมดเลยอาบน้ำก็ต้องมีซองให้นะครับแม้กระทั่งฉีกผ้ากาฝันนะครับฉีกผ้ากาฝันก็ต้องมีค่าหน้าค่าน้ำร้อนน้ำชาให้200 300ต้องมีนะครับมันก็จะไม่ต่างกับต่างศาสนิกที่เขาต้องเสียค่าเมนค่าโบสถ์ค่าอะไรของเขาเยอะๆใช่ไหมของเราเนี่ยดีถ้าอิหม่ามเก็บค่ามัสยิดอีกอย่างนึงเนี่ยทำไงนะสมมติว่าถ้าอิหม่ามเก็บค่ามัสยิดเหมือนของเขาอะของเขาตั้งศาลาเขาต้องคิดค่าศาลาของเราดีไม่คิดอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าพวกเรามีจิตอาสาแล้วช่วยกันทำช่วยกันบริการกลายเป็นงานสงเคราะห์ยิ่งจะดีใหญ่เลยแต่ทุกวันเนี่ยเราสงเคราะห์กันเฉพาะแค่ค่าสมาชิกพอคนไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไม่ได้ค่าสงเคราะห์มันกลายเป็นเรื่องของธุรกิจที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้จะคุยต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมานะนะครับครั้งที่แล้วเราคุยในเรื่องภาพรวมของการจัดแจงพิธีศพนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ในเรื่องของพิธีอาบน้ำนั้นเราคุยไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ละเอียดตอนนั้นยกตัวอย่างใครนะยกตัวอย่างต้นเงียมเลยที่ว่าถ้าหรือขายตัวละนะครับถ้าลอยน้ำมานี่แค่จับกดน้ำยกขึ้นก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้จะเอาเรื่องของการอาบน้ำนะครับแต่จะไม่แยกแยะนะว่าอันนี้วาญิบอันนี้สุนัตอะไรแต่จะทำไปแนะนำเป็นขั้นเป็นตอนไปเลยแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันไปเลยแต่ถ้าเรามาเรียนแบบฟารดูอีนเรียกอันนี้วาญิบก่อนว่าวาญิบให้ครบแล้วไปสุนัตมันช้ามันเป็นหลักสูตรไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาตามที่เนี่ยผมมีเอกสารมาชุดนึงนะครับเดี๋ยวเผื่อทิ้งไว้ที่นี่แล้วก็อิหม่ามเป็นข้อมูลยังไงนะครับในเบื้องต้นสรุปก่อนละหมาดยะนาซะห์ทั้ง4ขั้นตอนเลยนะตั้งแต่อาบน้ำกะฟันนะครับละหมาดกะฟันคือห่อหุ้มศพนะละหมาดแล้วก็กบฝังจนมิดชิดเนี่ยทั้ง4ขั้นตอนนี้เป็นฟารดูกิฟายะห์ถ้ามีคนขันอาสาทําหน้าที่แทนคนในชุมชนทั้งหมดเลยถือว่าพ้นวาญิบพ้นฟารดูนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกกับซอฮาบะห์นะครับจำนวนหนึ่งซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงของพิธียันพิธีฮัจซึ่งทุกคนก็มีภารกิจสำคัญทั้งหมดเลยทุกคนก็มีภารกิจที่เป็นฮัจอยู่ทีนี้การที่จะให้คนที่ทำฮัจทั้งหมดมาช่วยกันจัดแจงพิธีศพเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับคนเป็นชั้นแสนนะครับที่ไปทำฮัจกับรอซูลแต่รอซูลบอกกับซอฮาบะห์จำนวนหนึ่งว่าพวกท่านทั้งหลายไปช่วยกันจัดแจงศพของคนคนนี้นะนะบอกกับซอฮาบะห์ไปจำนวนเท่านั้นนั้นแล้วรอซูลก็บอกอิกซิลูฮุบิมาอินวะซิดรินพวกทั้งหลายช่วยกันไปอาบน้ำให้กับชายคนเนี้ยให้เรียบร้อยโดยการใช้น้ำเปล่าน้ำสะอาดน้ำที่เป็นน้ำมุตลักน้ำมุตลักก็คือน้ำที่ได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติน้ำฝนน้ำค้างน้ำบ่อน้ำแม่น้ำน้ำทะเลน้ำอะไรก็แล้วแต่ที่ได้จากแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับหรือปัจจุบันเนี้ยเราไม่ได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วแต่เราได้จากน้ำประปาน้ำบาดาลอะไรก็ได้นะครับเนี่ยใช้น้ำสะอาดพวกนี้ในการชำระศพนะครับรอซูลก็เลยบอกว่าอิกซิลูบิมาอินวะซิดรินนะครับให้พวกทั้งหลายอาบน้ำชำระศพให้เกลี้ยงนะโดยใช้น้ำสะอาดน้ำเปล่าแล้วก็น้ำผสมใบพุทราน้ำผสมใบพุทราบ้านเราใช้วิธีการปั่นหรือการตำคนสมัยก่อนใช้วิธีตำปัจจุบันนี้ก็ใส่เครื่องใช้อะไรนะเครื่องปั่นโมลิเนกปั่นละเอียดยิบเลยนะครับแต่ว่าคนอาหรับเขาไม่ปั่นไม่ตำสักอย่างรู้ไหมเขาทำไงครับเขาเอาใบพุทรามาขยำขยี้แบบเนี้ยกับน้ำแล้วก็มือคนสาวของเขาไม่เขียวปี๋เหมือนของเราหรอกครับของเขาแค่มีกลิ่นน้ำมันหอมระเหย
แค่นั้นเองของเรานี่ปั่นกันจนก็จะเอาใช้ผักกองๆแล้วยังนั้นยังเป็นกากอยู่เลยใช่ไหมครับใช้ผักกองใช้อะไรละกระชอนเอ้ยอะไรไอ้วุ่นยุ่นวายไปหมดเลยแต่ว่าตามที่อาหรับเขาทำเป็นธรรมเนียมของเขาก็คือใช้ใบพุทรานะครับมาฉีกฉีกฉีกแล้วก็ขยำมันให้มันน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในใบมานะออกมาแล้วมาผสมกับน้ำก็ทำให้น้ำมีกลิ่นของใบพุทราแค่นี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับใช้น้ำสะอาดส่วนกระบุลและพิมพ์เสียนก็จะถูกระบุเอาไว้อีกหะดีษหนึ่งฉะนั้นเบื้องต้นที่เป็นฟัรดูกิฟายะก็คือใช้เพียงแค่น้ำสะอาดล้างให้ทั่วทั้งตัวแค่นี้ถือว่าใช้ได้แล้วซะแต่ถ้าจะให้ได้สุนนะและสมความสมบูรณ์ก็ต้องคืออาบน้ำตามขั้นตอนวิธีการอาบน้ำกุสเหมือนกับอาบน้ำยานาบะของเราเนี่ยแหละนะครับอิจมาของบรรดาปวงปัดทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ยุคซอบ้ามาแล้วการอาบน้ำโดยการใช้น้ำสะอาดเพียงแค่ชำระให้ทั่วทั้งร่างกายอันนี้ถือว่าซอเพราะอาบน้ำวาญิบนะมีแค่2รุกล1เนียด2ตะมีมุลมะ1เนียด2ตะมีมุลมะซาอิรุลยะซัดแปลว่าทำให้น้ำเปียกทั่วทั้งร่างกายงั้นคนสมัยก่อนชาวบ้านชาวช่องคนที่อยู่ริมคลองทำไงครับลงไปนั่งแย่ขาอยู่แป๊บนึงแล้วก็กระโจนจ๋อมลงไปเงยขึ้นมาโผล่หัวขึ้นมาข้าพเจ้าอาบน้ำวายิบยกหะดัษใหญ่ดิ้นไหลตาลาจบไปแล้วกวาซันพัดผ้าขึ้นไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมครับแต่ถ้ามาทำแบบขั้นตอนอย่างพวกเราละกวาซันนั่งอาบน้ำละหมาดก่อนคนอะไรว่าอาบน้ำละหมาดก่อนรู้เลยกวาซันนี่ต้องมีหะดัษใหญ่หรืออะไรงั้นหลายคนก็ไม่กล้าทำแบบที่เป็นสุนนะก็ใช้วิธีเนียนๆก็จ๋อมลงไปรดน้ำสัตว์โคมขึ้นแล้วแต่ไม่ได้สุนนะของท่านรอซูลเลยนะครับจนกระทั่งปราศรัพย์บางท่านนะครับบอกว่า ถ้าไม่มีอิจมาค้ำเอาไว้นะไม่มีอิจมาค้ำเอาไว้นะการอาบน้ำกุสจะเป็นอาบน้ำสุนัตหรืออาบน้ำวาญิบก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งอาบน้ำคนตายถ้าไม่อาบตามขั้นตอนสุนนะของรอซูลอุลามะท่านนี้นะครับสารับท่านนี้ถือว่าอาบน้ำนั้นใช้ไม่ได้เลยไม่ซ้อเลยแรงไหมแรงไหมกลัวสารแรงไหมไม่แรงอ่ะไม่แรงหรอกเพราะอะไรอ่ะเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งชีวิตไม่เคยอาบน้ำแบบชุยชุยเลยแม้แต่ครั้งเดียวรอซูลอาบน้ำวาญิบแต่ละครั้งรอซูลอาบเป็นขั้นเป็นตอนทั้งหมดเหมือนกับอาบน้ำละหมาดใช่ป่ะรอซูลทำน้ำละหมาดก็ทำเป็นขั้นเป็นตอนล้างมือบ่วนปากสูดน้ำขัดจมูกล้างหน้าล้างมือล้างแขนเช็ดศีรษะล้างเท้ารอซูลเคยทำผิดขั้นตอนหรือทำแบบไม่มีขั้นตอนไหมไม่มีทั้งชีวิตก็ในเมื่อตัวนั้นวาญิบและตัวเนี้ยรอซูลอาบน้ำกุสรอซูลก็ทำเป็นขั้นตอนทั้งชีวิตแล้วทำไมตรงนู้นบอกวาญิบตรงนี้บอกสุนัตเขาก็เลยบอกนี่ถ้าไม่มีอิจมาของซอฮาบะห์ของอะไรในช่วงแรกๆนะตาบินช่วงแรกนะเขาจะถือว่าการอาบน้ำแบบชุยๆแบบอาบน้ำให้เปียกทั่วทั้งร่างกายแล้วขึ้นเลยเงี้ยเขาจะถือว่าใช้ไม่ได้แต่ว่าทัศนะนี้เป็นทัศนะที่อุลามะส่วนใหญ่ก็ถือว่าไม่โอเคเพราะดูแล้วมันอะไรมันค้านกับอิจมาซึ่งอิจมาเนี่ยฉีกไม่ได้อิจมามันเป็นมติเอกฉันท์ที่ต้องเคารพตั้งแต่แรกมาตั้งแต่แรกเลยนะอ้าวตอนนี้เดี๋ยวดูนิดนึงนะครับ1การอาบน้ำคนตายเป็นฟัรดูกิฟายะห์โอเคเข้าใจแล้วนะครับ2นะครับ การอาบน้ำขั้นของศพแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีขั้นตอนที่เราเรียกว่าตั้งแต่การจัดแจงนะตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำอย่างไรบ้างตัวหนังสือมาเรียกแล้วผมเอาแว่นมาแล้วแต่ว่ายังไม่ไหวนะกลางคืนด้วยอ้าวไม่เป็นไรตอนนี้เราสรุปจากหะดีษก่อนรูปแบบเลยนะเมื่อสักครู่รอซูลบอกกับชายคนนั้นคนที่ไปคลองอิหรอมกับรอซูลแล้วก็ม้าอูดเนี่ยมันพยศมันสลัดเขาร่วงลงไปคอหักตายคาที่เลยรอซูลก็บอกไปอาบน้ำจัดแจงแค่นั้นให้เรียบร้อยไม่ได้ใช้ซอฮาบะห์ทั้งหมดไปทั้งหมดเนี่ยทำช่วยกันทำเปล่ารอซูลบอกแค่คนจำนวนหนึ่งอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของฮุกมฟัรดูกีฟายะห์ส่วนลักษณะวิธีโดยคร่าวๆก็คือหะดีษที่ได้จากทยิสหะดีษของท่านหญิงอุมมุอาติยะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาซึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสั่งให้เธอเป็นคนรับผิดชอบอาบน้ำศพลูกสาวอาบน้ำศพอะไรลูกสาวพ่ออาบให้ลูกสาวได้ไหมได้ไหมครับอีกลักษณ์ได้ไหมพ่ออาบให้ลูกสาวลูกเราแท้ลูกในไส้เลยอ่ะบางว่าได้ไหมฮารุนไม่ได้อ้าวข้างหลังนู่นล่ะไม่ได้พ่ออาบให้ลูกไม่ได้
นอกจากเป็นเพศเดียวกันต่างเพศพ่ออาบให้ลูกสาวไม่ได้แม่อาบให้ลูกชายไม่ได้พี่อาบให้น้องสาวไม่ได้น้องสาวอาบให้พี่ชายไม่ได้ถึงแม้จะเป็นไส้เดียวกันท้องเดียวกันก็ตามเพราะถือว่าต่างอะไรต่างเพศกันอันนี้ไม่อนุญาตอนุญาตเฉพาะที่ต่างเพศกันก็คือสามีกับภรรยาเท่านั้นสามีกับภรรยาทั้งที่ต่างเพศแล้วอาบน้ำถูตูดถูก้นอะไรกันได้แต่ถ้าคนอื่นเนี่ยอาบไม่ได้เลยแต่บ้านเราด้วยวัฒนธรรมนะจะใครกับใครไม่รู้บางทีเอาคนพุทธมาเข้าแถวร่วมกับเขาด้วยอาบกับเขาด้วยได้ไหมไม่ได้อันนี้ต้องระวังนะครับรอซูลเนี่ยรอซูลอยู่ข้างนอกนะครับมัยยัดของลูกสาวเนี่ยอยู่ในห้องก็ใช้ให้อุมมาติยะซึ่งเป็นซอบ้าอุโสเธอพากลุ่มผู้หญิงนะไปช่วยกันอาบน้ำจัดแจงพิธีศพให้กับไซนับกับรุกอยะด้วยนะทุกคนให้อุมมาติยะนี่แหละอาบรอซูลก็เลยบอกอิกซิลนะฮาซาลาซันอิกซิลฮาซาลาซันพวกเธอช่วยกันอาบให้เขาให้ผู้หญิงให้ลูกสาวเนี่ยกี่ครั้ง3ครั้งนะครับอาบให้3ครั้งเอาคอมซันหรือ5ครั้งก็ได้เอาซาบอันหรือ7ครั้งก็ได้เอาอักษรมินซาลิกหรือจะมากกว่านี้ก็ได้อินรอไอตุนนาซาลิกถ้าเธอเห็นสมควรว่ามัยยัดนี้3ครั้งแล้วไม่เกี่ยงไม่ทั่วก็ต้องเพิ่มเป็นเท่าไหร่ฮะ5ใช่มั้ยถ้าเพิ่มเป็น4มันเป็นจำนวนคู่ยังไม่ใช่สุนัตต้องทำให้เป็นขี้มันก็จะกลายเป็น5แล้วยังดูไม่เกี่ยงเลยพอ5แล้วเฮ้ย5ก็ยังไม่เกี่ยงล้างอีกรอบนึงก็จะกลายเป็น6พอ6มันก็เป็นจำนวนคู่อินนัลลอฮะวิตรุนยูฮิบบุลวิตรออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะพระองค์ทรงชอบจำนวนขี้ฉะนั้นอุลามะเลยบอกว่าในเมื่อมันเป็นคู่มันไม่ได้สุนนะก็ทำเพิ่มอีก1ครั้งให้เป็นจำนวนขี้มันก็เลยกลายเป็น3 5 7 9รอซูลบอกให้ดูตามความเหมาะสมถ้า3ครั้งแล้วเกลี้ยงทั่วดีแล้วโอเคไม่ต้องทำเยอะนะครับเหมือนกับอาบน้ำละหมาดรอซูลุลลอฮ์รอซูลอาบ1ครั้งมี2ครั้งมี3ครั้งมีรอซูลบอก3ครั้งเนี่ยอวัยวะสั้นๆแขนเนี่ยมันน่าจะทั่วนะถ้า3ครั้งทั่วแล้วห้ามเกินถ้าทั่วแล้วห้ามเกินรอซูลบอกฟะมันซาดาถ้าทํา3ครั้งทั่วแล้วยังเกินอีกนะเข่งได้ไหมเข่งฉันจะแถมได้ไหมอิหมัมฮะเราเป็นอิหมัมเราต้อง5คนอื่นมามัวเอา3บอเราเป็นอิหมัม5ได้ไหมรอซูลบอกไม่ได้ฟะมันซาดะใครทำเกิน3ฟะกอดอาซาอาถือว่าคนๆนั้นทำบุเรอาซาอาแปลว่าทำไม่ถูกทำผิดวะซอละมะโกงใครอ่ะฮะบางว่าโกงใครโกงคนอื่นคนอื่นก็ทำแค่3เขาใช้น้ำแค่นั้นเองทำ5เองต้องใช้น้ำเยอะกว่าคนอื่นเขาเองเอาเปรียบคนอื่นเขาวะตะอัดดาแปลว่าละเมิดคำสั่งเห็นไหมนะทำแค่นี้ละซูลทำ3พอเราไปทำ4ทำ5กลายเป็นกี่คดีเนี่ยคดีอิสาอะคดีตะอัดดีคดีซอลิมโดน3ข้อกล่าวหาเลยนะ1เองทำบุเรเองอย่านึกว่าดีนะเองทำ4เองทำ5นะนึกว่าดีเหรอดีไหมถ้าใครบอกว่าดีแสดงว่าเองถือว่ามาตรฐานของข้าไม่ดีมาตรฐานของเองดีเองกล่าวโทษข้าแล้วใช่ป่ะนี่อาซาอาสองรอละมาเองโกงคนอื่นเองเอาเปรียบคนอื่นครับเองมีสิทธิ์ใช้น้ำเท่ากับคนอื่นนั่นแหละใช่ป่ะงั้นวิธีคิดของเองอาจจะนึกว่าเฮ้ยน้ำใช้ในเรื่องอิบาดะห์เอาให้เต็มที่ไปเลยได้ไหมฮะน้ำใครบ้างน้ำบ้านเราก๊อกเราใช่ป่ะล่ะเปิดให้เต็มที่แล้วคนจ่ายสตังค์ได้ไหมไม่ได้ถึงแม้เราจะเป็นคนจ่ายสตังค์จะเป็นคนลงทุนเองก็ตามแต่ถ้าเกินลิมิตของรอซูลถือว่าอิสาอาทั้งหมดเลยถือว่าโกงทั้งหมดเลยงั้นรอซูลให้แค่นี้ก็ต้องแค่นี้แต่ในกรณีเนี้ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอะไรอ่ะบอกกับคนอาบเพราะคนตายเขาอาบของเขาเองไม่ได้เราก็ต้องรับผิดชอบแทนคนตายฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนรับผิดชอบก็ต้องทำให้ดีที่สุดทั่วหรือไม่ทั่วเขานอนหงายอยู่ข้างหลังทั่วป่ะคนตายบอกได้ไหมคนตายบอกมาแล้วงั้นเราก็ต้องพลิกต้องนู่นต้องนี่ต้องยกแขนยกขาซอกขาซอกแขนเราเป็นคนรับผิดชอบนั้นเราก็ต้องดูว่าทำจำนวนกี่ครั้งแล้วทั่วรอซูลเลยบอกว่า
อาอักษรมินซาลิกะอินรออัยตุนนะซาลิกหรือจะมากกว่านี้ก็ได้ตามที่พวกเธอเห็นสมควรหะดีษบทนี้อิหม่ามอัลบุคอรีมามุสลิมรายงานงั้นหะดีษบทนี้ที่ทำเพื่อดีกับคนตายเป็นดีครั้งสุดท้ายสำหรับเขางั้นเองทำของเองไปให้ดีที่สุดเลยนะครับอันนี้ข้อหนึ่งแล้วตอนนี้ในกรณีของคนที่อาบน้ำช่วยอาบน้ำต้องมีอามานะคนอาบน้ำนี่ต้องมีอามานะก่อนมีอามานะก็คือต้องมีอิลมูต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดแจงพิธีอาบน้ำตั้งแต่ละขั้นตอนนะครับแล้วที่สำคัญทำเป็นแล้วทำดีแล้วแต่ถ้าปากไม่ดีอย่างนึงเป็นไงฮะไปเห็นอิหม่ามอัลลอฮ์แผลอิหม่ามนั่นลึกเท่ากำปั้นเลยกำปั้นแย่แล้วไม่ได้เลยเอาไปเล่าทั่วได้ไหมน้อยอิหม่ามมันไปตัดขามันเป็นเบาหวานเน่าทั้งขาเลยได้ไหมเอาไปเล่าไม่ได้ของไม่ดีห้ามเล่าเด็ดขาดเลยเอาไปบรรณาไม่ได้รอซูลบอกมันกอสซะละมายตันใครที่ทำหน้าที่อาบน้ำให้กับยานาซานะครับฟากาตะมาอะไลฮิแล้วเขาก็ช่วยปกปิดไม่เผยสิ่งที่เป็นที่อุจารหรือสิ่งที่น่าอับอายที่น่ารังเกียจสำหรับเขาที่อะไรที่น่าอับอายที่น่ารังเกียจสำหรับเขาวะฟารัลลอฮุละฮุอัรบะอีนมัรตันนะครับอัลลอฮ์จะทรงยกโทษอภัยโทษให้กับเขาในฐานะที่เขาอะไรเขาช่วยปิดความลับตรงนี้เอาไว้ไม่แพร่ภายออกไปนะครับถึง40ความดีด้วยกัน40ครั้งหะดีษบทนี้ในบันทึกของอิหม่ามอัลฮากิมอิหม่ามอัลบุคอรีอิหม่ามฮากิมบอกหะดีษบทนี้ซอฮีฮ์ตามเงื่อนไขของอิหม่ามทั้งสองก็เป็นหะดีษที่อยู่ในเกณฑ์ที่ซอฮีฮ์นะครับฉะนั้นทั้งคนอาบวิธีอาบแล้วก็ขั้นตอนต่างๆต้องเป็นไปตามคำแนะนำมาตรฐานของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมพยายามจะสรุปให้ฟังนะครับก่อนอาบน้ำศพได้ตอนนี้มีศพแล้วมีศพแล้วนะครับทำยังไงเอ่ย1นะครับก่อนอาบน้ำศพสมควรเตรียมศพให้อยู่ในสภาพที่พร้อมอาบมากที่สุดอยู่ในสภาพไหนที่พร้อมอาบมากที่สุดตอนนี้อยู่บนบิดุลบ้านเราอัลฮัมดุลิลละห์เขามีทักษะกันเขาเตรียมตั้งแต่ตอนไม่หยัดยังไม่แข็งเสียชีวิตใหม่ใช่ไหมเวลาเสียชีวิตใหม่ๆเนี่ยเขาจัดแจงศพให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะบางคนใส่เสื้ออยู่ใส่กางเกงอยู่เขาปลดชุดพวกนี้ออกหมดเลยแล้วก็สวมแค่ผ้านุ่งไว้ผืนหนึ่งนะครับแล้วก็หาผ้าอะไรมาคุมหน้าอกคุมอะไรไว้เท่านั้นแหละใช่ไหมครับหรือบางคนก็อาจจะไม่สวมอะไรเลยแต่ใช้ผ้าผืนใหญ่คุมทั้งศพไปเลยแล้วก็มีผ้าเล็กๆผืนหนึ่งสำหรับปิดบริเวณเอารอบหมู่บ้านเราเพื่ออะไรอ่ะเพื่อที่เวลาอาบน้ำเนี่ยจะได้สะดวกมากกว่าการที่เราจะไปง้างแขนออกง้างขาออกถอดเข็มขัดนู่นนี่ซึ่งถอดในตอนหลังหรือปลดชุดในตอนหลังเนี่ยลำบากมากกว่างั้นพอเสียชีวิตใหม่ๆนี่เขาถอดออกมันเลยแล้วอะไรเช็ดก้นเช็ดคราบอุจจาระปัสสาวะมีแผลตรงไหนนี่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยหมดเลยใช่ไหมครับบางคนไปอยู่โรงพยาบาลมาอิหม่ามกลับมาเนี่ยผ่าตัดตรงนั้นผ่าตัดตรงนี้มีพลาสเตอร์แปะตรงนั้นพลาสเตอร์แปะตรงนี้พวกเนี้ยถ้าคนที่เขาเป็นนะเขาจะมาสำรวจก่อนเลยอ๋อตรงนี้มีพลาสเตอร์อยู่บางทีเป็นพลาสเตอร์เป็นผ้าบางทีเป็นพลาสติกใช่ไหมครับใสอยู่มองไม่เห็นเลยกลัวสั่นใช่ไหมครับบางทีมันใสใช่ไหมพลาสเตอร์บางทีแปะอยู่บางทีไม่เห็นอาบน้ำไปแล้วมาอ้าวพลาสเตอร์ยังอยู่เลยชั่วไหมไม่ทั่วงั้นเขาจะสำรวจบางคนนะความเข้มงวดเขาน่ะลอกออกแล้วลอกพลาสเตอร์ออกแล้วแต่ปรากฏว่ามันยังมีคราบกาวอยู่มันเป็นกาวอ่อนกาวอ่อนเนี่ยมันจะติดกับอะไรติดกับแผลโดยเฉพาะเวลาแผลซีดแผลชื้นเลยนะมีเหงื่อออกจะเป็นคราบขอบเหมือนกับเทนโซพลาสเห็นไหมพอเราลอกออกมาปุ๊บยังมีคราบกาวติดอยู่ไอ้คราบกาวตัวเนี้ยห้ามน้ำทำยังไงต้องลอกเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดโอ้บางคนเป็นเด็กเล่นลิควิดมาเต็มมือเลยลิควิดน้ำไม่ทั่วเป็นช่างยูอูจาระบีเต็มมือเลยน้ำมันเครื่องเต็มมือเลยทำยังไงใช่ไหมครับทีนี้คนที่เขามีทักษะเขาจะเคลียร์เรื่องพวกนี้ให้เกลี้ยงเลยแล้วเวลาไปถึงพิธีอาบน้ำมันจะได้อาบน้ำได้โดยสะดวกจะได้ไม่ต้องมาเพิ่มขั้นตอนในพวกนี้จึงทำในขณะที่ช่วงมาหยัดร่างยังอะไรอยู่ร่างยังสามารถยืดได้ขยับได้ยกได้
บิดได้อะไรได้แต่ถ้าแข็งหมดแล้วเนี่ยถอดชุดก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ออกในที่สุดต้องเอากรรไกรมาตัดออกทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับมันเสียหายฉะนั้นให้เตรียมศพให้อยู่ในสภาพที่พร้อมอาบมากที่สุดเลยนะครับตอนนี้นะครับโดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนิดหนึ่งถอดแหวนถ้ามีแหวนถอดออกเพราะแหวนนี้ไม่ใช่ของคนตายแล้วจะกลายเป็นมรดกของทายาทนะครับมีแว่นตามีนาฬิกามีเครื่องประดับอะไรก็แล้วแต่ถอดออกให้หมดเลยนะครับที่คนตายสวมอยู่ส่วนทองคำหรือเงินที่ผู้ตายใช้เคลือบฟันเอาไว้ที่ถอดไม่ได้อันนี้ให้ถามความสมัครใจความเต็มใจของทายาทเอ้ยยอมใส่ฟันปลอมเอาไว้เนี่ยครอบฟันเอาไว้เนี่ยถอดออกไหมใครจะเอาเศษเอาไหมป๋าใส่ฟันปลอมเอาไว้มีกันฟันเหลืองเลยเอาไหมโอ้โหใส่ไว้สองสลึงเอาไหมเนี่ยโอ้ย 15,000 เอาเว้ยแต่ถ้าไม่เอาให้ทุกคนตนาซุนแปลว่าสละสิทธิ์สละสิทธิ์เพื่อที่จะได้ไม่ทำให้ผู้ตายเนี่ยดูอุจาร ดูน่าสมเพชถึงแม้เขาจะตายแล้วก็ตามแต่ถ้าไปถอดแล้วฟันโบฟันเป็นแหว่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เป็นความสวยงามแก่ผู้ตายงั้นจึงให้ถามทายาทก่อนนะครับถามทายาทก่อนว่าถ้าไม่เอาถ้าไม่ติดเนื้อต้องใจจะใส่คาปากว่าอย่างนี้ได้ไหมอ้าวทายาทบอกไม่มีใครติดเนื้อต้องใจเสียสละตลาดรุ่นไปหรือกลัวว่าถ้าใส่เอาไว้เดี๋ยวพอกลางคืนจะมีโจรมีขโมยมาขุดศพแล้วก็ขโมยฟันทองไปถ้าในกรณีแบบนี้ส่งเสริมให้เอาอะไรเอาออกให้เรียบร้อยซะก่อนเอาออกให้เรียบร้อยซะก่อนเพราะอะไรอ่ะไอ้เราไม่เอาออกเดี๋ยวขโมยเอาออกแล้วทีนี้ขโมยมันไม่ได้มาเอาออกอย่างเดียวมันขุดแล้วก็รื้อศพขึ้นมาแล้วมันกบอย่างเก่าไหมส่วนใหญ่ไม่กบเรามันเอาฟันเสร็จแล้วมันก็หนีแล้วมันเป็นการทำลายศพงั้นเพื่อเป็นการป้องกันมัฟซาดาหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้เคลียร์เรื่องพวกนี้ให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยแต่ถ้าบางคนเขาใส่ฟันที่จะเป็นอะไรเป็นน็อตน่ะมันเป็นน็อตใช่ไหมขันทำรากฟันแล้วก็ใส่ฟันเข้าไปถ้าให้หมอถอดออกได้ทันตแพทย์ถอดได้ก็ถอดเพราะถือว่าเป็นทรัพย์มรดกแล้วนะอันนี้ขั้นตอนแรกนะครับหากสามารถถอดได้ให้ถอดออกอย่างง่ายๆโดยไม่ต้องถอดออกโดยการใช้ความรุนแรงถ้าใช้ความรุนแรงรอซูลก็มีในระบุในบางฮะดีษรอซูลบอกการทำร้ายศพก็คือการทำให้กระดูกของเขาแตกหักงั้นการทำให้กระดูกของคนตายแตกหักไม่ต่างอะไรกับทำให้กระดูกคนเป็นแตกหักเนี่ยหะดีษซอฮีฮ์นะครับกัสรุลการทำให้กระดูกของคนตายแตกเนี่ยหรือหักเนี่ยไม่ต่างอะไรกับทำให้คนเป็นแตกหรือหักฉะนั้นเขาจึงไม่ส่งเสริมให้หักข้อกระดูกอะไรยกเว้นในกรณีที่เป็นเหตุผลความจำเป็นเช่นคนที่ป่วยมานานนอนหงิกเลยเงี้ยนอนขาบิดขางอจัดพิธีจัดท่าศพที่สวยงามไม่ได้อนุญาตให้ประคบนะครับหรือใช้ความร้อนเนี่ยทำให้คอพวกนี้มันยืดหยุ่นแล้วก็ยืดให้มันสามารถอยู่ในท่าที่เป็นปกติได้นะครับอันนี้ตามสมควรแก่กรณีนะครับแต่หากถอดยากหรือถอดไม่ได้ให้ปล่อยไว้ตามเดิมทั้งหมดเลยหรือทายาทไม่ประสงค์ขอเป็นมรดกนะครับ 2.2 ทำความสะอาดเบื้องต้นนะครับโดยการสำรวจว่ามีพลาสเตอร์พลาสติกหรือวัสดุห้ามน้ำอื่นๆติดอยู่หรือไม่อันนี้อธิบายไปแล้วจากนั้นให้เช็ดคราบสกปรกต่างๆเหล่านี้ออกให้เกลี้ยงจากร่างศพนะให้หมดเกลี้ยงเลยทุกจุดเลยนะครับโดยยังไม่จำเป็นต้องล้างเพราะยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้อาบน้ำฉะนั้นแค่เพียงแค่ขจัดคราบของสิ่งห้ามน้ำทั้งหมดนี้ออกให้เกลี้ยงเสียก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับให้ทำความสะอาดเบื้องต้นโดยการสำรวจอนิชะคำไปแล้วนะแก้มวยผมก่อนคนตายถ้าเป็นผู้หญิงคนโต๊ะสมัยก่อนใช่ไหมขมวนพันเอาไว้แล้วก็เอาอะไรนะซ่อมอะหรือใครอะไรนะไอ้ปิ่นหรืออะไรคนสมัยก่อนที่เป็นงองอเนี่ยแย่ไว้เงี้ยนะครับให้เราบางคนเป็นผู้หญิงก็ถักเปียอะไรไว้นะครับถ้าเป็นไปได้นะก็แก้มวยผมหรือเปียที่ถักไว้ออกให้เรียบร้อยซะก่อนจะแก้ขณะอาบน้ำศพก็ได้หรือจะแก้ก่อนหน้านี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับ2.4 ถอดเสื้อผ้าที่เป็นชุดเดิมออกให้เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนหรือสวมใส่เสื้อผ้าที่สะดวกในการอาบน้ำอันนี้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับต่อจากนั้นนะครับให้วางศพนะครับลงบนแคร่สมัยก่อนเขาใช้แคร่ไม้ไผ่ใช้ต้นกล้วยนะคนสมัยก่อนใช้ต้นกล้วยนะครับแล้วก็ต่อมาก็พัฒนาเป็นแคร่
นะครับคนมาสมัยก่อนนี่บางคนก็วางตรงอะไรตรงนกกระชานหรือพื้นบ้านที่เป็นร่องอะไรแบบนั้นที่มีร่องนะครับดูตามสมควรกันแล้วกันแต่ถ้าเป็นไปได้เพื่อความสะดวกในการอาบให้วางศพในที่ที่เป็นแคร่ที่สูงเพื่อที่เราจะได้อาบน้ำได้สะดวกกว่าการที่ตั้งกับพื้นเนี่ยมันอาจจะง่ายสำหรับช่วงหนึ่งแต่คนปัจจุบันเนี่ยการอาบน้ำกับพื้นนี่ยากแล้วนะครับเพราะเราเรียนรู้วิธีการอาบที่มันก้าวหน้าขึ้นดีขึ้นสะดวกขึ้นปัจจุบันเนี่ยที่ผมเห็นนะตามมัสยิดต่างๆอิหม่ามลองไปดูงานที่มัสยิดลำหินมุตะกีเนี่ยนะครับเขาทำที่อาบน้ำศพที่น่าจะสะดวกมากๆเลยลงทุนก็ประมาณกับ200,000เมื่อที่ผมทราบมานะนะครับเขาทำห้องสำหรับวางศพอะไรนะอาบน้ำเนี่ยที่ฟันที่กับฟันที่อาบแล้วอยู่ในจุดเดียวกันเลยอำนวยความสะดวกมากแต่ว่าของเราบิดุลอันนึงยกขึ้นยกลงย้ายบิดุลออกกับฟันเต็มไม่หมดเลยแต่ของลำหินนะลองไปศึกษาดูเผื่อเราจะมีนโยบายทำที่วางมายัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับลงทุนสักนิดนึงแต่อำนวยความสดไหนสดอยู่ไหนเราสดไปแล้วเนี่ยน้องเขยอิหม่ามลองถามดูนะครับของเขาโอเคมากนะครับเขาตัดสินใจทำแล้วเรื่องตอฮาร์เรื่องอะไรนี่สบายมากเลยเรื่องน้ำที่ใช้อาบที่อาจจะมีลิสต์อาจจะไม่กระเด็นมากอะไรนะครับเขาทำดีมากเลยลองศึกษาดูจากตรงนั้นนะครับนะให้วางศพลงบนแค่นะครับหรือเตียงก็ได้นะครับที่มีขนาดความสูงพอประมาณนำผ้ามาปิดคลุมศพโดยเฉพาะบริเวณเอาร้อนะครับของศพให้มิดชิดเลยเสร็จแล้วให้ใช้นะครับมือเนี่ยถ้านอนอยู่นะให้ใช้มือเนี่ยนะกดตรงบริเวณท้องน้อยของศพก่อนเฉพาะตรงท้องน้อยนะครับให้กดที่ศพเนี่ยค่อยๆกดเลื่อนมานะครับเบาๆเพื่อให้อุจจาระหรือสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ในท้องนะครับได้เคลื่อนออกมาพ้นทวารอันนี้เป็นภูมิปัญญาแต่ไม่ใช่สุนนะนะครับไม่ใช่สุนนะแต่เป็นสิ่งที่บรรดานักวิชาการทุกฝ่ายเลยนะเห็นควรว่าสมควรปฏิบัติเขาเรียกซัดดุดซารอเอะในหลักของฟิกเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่ทำขั้นตอนนี้ถ้าไม่ทำเช่นอะไรล่ะสมมติอาบน้ำไปเรียบร้อยแล้วพอช้อนอุ้มขึ้นมาปุ๊บขี้ไหลออกมาทำไงอิหม่ามฮะกับฟันไปแล้วยกจะลงอ้าวเหลืองออกมาเลยทำไงเพราะหูรูดของคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยบริเวณทวารที่มีหูรูดเนี่ยตอนนี้กล้ามเนื้อเขาไม่ทำงานปกติแล้วสามารถออกได้และโดยเฉพาะคนที่ใกล้เสียชีวิตเนี่ยเขาเกรงใช่ไหมครับกล้ามเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันที่เราเห็นใช่ไหมบางคนขี้แตกเยี่ยวแตกบางคนมันอาจจะคาอยู่ตรงอะไรลำไส้ส่วนปลายตรงอะไรปากทางทวารก็ได้งั้นถ้าเราไม่รีดตอนเนี้ยเกรงว่าจะทำให้มีแค่สิ่งสกปรกนะยิสอุจจาระปัสสาวะอะไรก็แล้วแต่ออกมาหลังจากที่อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วพอออกมาเนี่ยหุกกลมก็คือเสียน้ำละหมาดของคนตายเพราะเราเพิ่งอาบน้ำละหมาดนะครับพอมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเคลื่อนออกมาต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่อาบน้ำละหมาดใหม่สิมันมีอุจจาระออกมาอะไรออกมาเขาก็เลยทำขั้นตอนแรกเนี่ยให้เรียบร้อยเลยซึ่งวิธีนี้วิธีคิดเนี่ยนะครับเทียบจากอะไรเทียบจากการอาบน้ำกุสใครเคยอาบน้ำกุสมั้งฮะบางอาบเป็นไหมอาบน้ำกุสก่อนอาบน้ำละหมาดทำยังไงครูฮัสซันตามสุนนะแล้วก่อนน้ำละหมาดให้ล้างอวัยวะเพศให้เกลี้ยงก่อนใช่ไหมเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไร 1. อวัยวะเพศมารณตุนนายาซาเป็นอนาบริเวณทวารหน้าและทวารหลังนะครับเป็นอนาบริเวณที่มีโอกาสเปื้อนนายิสมากกว่าบริเวณอื่นใช่ไหมครับคนที่มีอาจจะมีคราบนายิสคราบปัสสาวะคราบอุจจาระก็แล้วแต่ฉะนั้นจึงมีสุนนะให้ล้างอะไรล้างประเภทให้เรียบร้อยก่อนเริ่มขั้นตอนของการอาบน้ำละหมาด2เหตุผลก็คือเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดวิสวาสหลังจากที่อาบน้ำละหมาดไปแล้วเดี๋ยวเผื่อมือจะต้องมาล้างตรงไหนอีกตรงอวัยวะเพศอีกเข้าใจป่ะบางคน
เอ้ยบางคนอาบน้ำสาล้างก้นไม่เกี่ยงว่ะมาถูก้นเป็นไงน้ำละหมาดที่อาบไปก่อนเสียไหมเสียทันทีเลยในอย่างฉันดูละหมาดในระดับมาถับเขาเลยแนะนำเหมือนกับซุนนะห์ของรอซูลตรงกับซุนนะห์ของรอซูลว่าที่ดีแล้วสมควรถูล้างบริเวณอวัยวะเพศของเรานะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีตัวเปื้อนมีอะไรพวกนี้ล้างอวัยวะที่มันหมักหมมหรือมีสิ่งปฏิกูลมีคราวคราบเลือดอะไรแบบนี้นะครับให้เกี่ยงเราจะได้ไม่ต้องมากังวลทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ระอาบนั่งละหมาดเรียบร้อยแล้วเพราะอย่างในมัซฮับชาฟีเนี่ยถ้ามาโดนหลังจากอาบนั่งละหมาดไปแล้วเสียไหมเสียนั่งละหมาดงั้นก็ต้องกลายเป็นอาบนั่งละหมาดอีกรอบหนึ่งงั้นตรงนี้ก็เหมือนกันงั้นทำให้เรียบร้อยไปเลยเอาไอ้ของที่มันจะออกมาจากทวารทั้งสองให้เกลี้ยงงั้นหลังจากขั้นตอนการอาบน้ำต่อไปนี้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีอุจจาระปัสสาวะที่จะทำให้เสียนั่งละหมาดของคนตายเคลื่อนออกมาก็สบายใจได้เป็นการลดขั้นตอนเขาเรียกซัดดุดาริอะเป็นการป้องกันเอาไว้ไม่เกิดปัญหาได้ในภายหลังนะครับนะต่อจากนั้นจากนั้นให้ใช้น้ำสะอาดนะครับถูล้างบริเวณทวารทั้งสองข้างเราเรียกว่าอิสติญญาอันนี้เหมือนกับขั้นตอนในการอาบน้ำกุสของคนเป็นทุกประการเลยนะครับให้สะอาดโดยใช้ผ้าพันมือทำไมถึงต้องเอาผ้าพันมือเพื่อไม่ให้คนเป็นเนี่ยมือไปสัมผัสเอาร้อโดนก้นโดนทวารหน้าทวารหลังของผู้ตายโดยตรงนะครับเพราะรอซูลบอกแล้วทำกับคนตายก็เหมือนกับทำกับคนเป็นฉะนั้นในเมื่อคนเป็นเราไปโดนของเขาไปจับของเขาไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องไงใส่ถุงมือในการชำระล้างนะครับอันนี้เป็นเหตุผลทางกายภาพด้วยนะครับโดยใช้ผ้าพันที่มือหรือสวมเป็นถุงมือปัจจุบันนี้ใช้วิธีสวมถุงมือนะครับเพื่อที่มือจะได้ไม่ไปสัมผัสโดนอวัยวะเพศของเขาแล้วก็ทางทวารของศพด้วยในการนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้สำลีหรือวัสดุอื่นๆอุดทวารแล้วปัจจุบันเนี้ยบ้านเรายังใช้สำลีก้อนอยู่ชุบน้ำบีบน้ำให้หมาดๆเสร็จแล้วยัดสักหนึ่งก้อนสองก้อนอะไรก็แล้วแต่เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อุจจาระหรืออะไรก็แล้วเคลื่อนออกมาในภายหลังถ้าเราทำพิธีเนี้ยรีดท้องเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วมั่นใจแล้วไม่ต้องไปอุดของเขาเพราะการอุดทวารเนี่ยนักวิชาการจำนวนหนึ่งเขาบอกไม่มีในซุนนะห์ของรอซูลไม่มีในซุนนะห์ของรอซูลนะครับแล้วถ้าใครไปกำหนดว่าต้องทำอันนี้เป็นอะไรเหมือนกับเป็นการกำหนดข้อบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมาในขั้นตอนการอาบน้ำกุสแต่เรื่องของการอิสติญญะเนี่ยมันมีอยู่ในหลักชะรีอะห์ฉะนั้นอิสติญญะเป็นเรื่องขั้นตอนปกติในเรื่องการทำความสะอาดนะยิสทวารหน้าทวารหลังอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติเราคนเป็นอาบน้ำกุสเราก็ต้องล้างของเราเขาคนตายอ่ะเขาก็ต้องล้างแต่เขาล้างเองไม่ได้เราก็ล้างให้แต่การอุดรูทวารล่ะฮะไม่จำเป็นนะอุลามะหนึ่งบอกไม่ใช่ซุนนะแต่ถ้ามันมีความจำเป็นล่ะสมมติถ้ามีความจำเป็นสมมติคนเนี่ยเขาเป็นมะเร็งในท้องในท้องใช่ไหมแล้วมันแตกแล้วมะเร็งนี่แตกมันเลยลำไส้แตกอะไรแตกมันเลยทำยังไงฮะท้องป่องแล้วตอนเนี้ยท้องป่องอืดเลยโอกาสที่ของเสียในท้องจะออกทางไหนออกก้นงั้นเป็นไปได้ว่าสันนิษฐานเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีอะไรออกก้นแน่เลยอย่างบางคนออกอะไรออกหูออกปากออกจมูกเวลามันเน่ามันอะไรขึ้นมาใช่ไหมบางคนที่ศพที่ว่าอายุ2วัน3วันไปแล้วเนี่ยจะมีสิ่งที่อะไรที่มันเซลล์มันเสียหมดแล้วมันตายหมดแล้วมันก็เน่าตอนนี้ทำไงออกปากจมูกเขาก็เลยซุนนะห์อุดรูพวกนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เราเห็นสิ่งที่ออกมาในขณะที่เรายังไม่ได้กบฝังแต่ถ้าฝังไปแล้วช่างหัวไม่เป็นไรแต่ถ้าช่วงที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมีไอ้นี่ออกเราวาญิบจะต้องทำให้กับเขางั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอุดไว้อย่าให้มันออกมาให้เราเห็นเพราะถ้าเห็นเราต้องกลายเป็นวาญิบเราต้องทำให้เกี่ยงนะเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาด้วยนะครับนะไม่ต้องใช้สำลีอุดหรือวัสดุอื่นๆที่นิ่มแต่ถ้ามีโอกาสเป็นความเป็นไปได้ท้องอืดมากแล้วแย่มากแล้วไอ้นี้อะไรถึงจะให้อุดอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกเป็นการป้องกันปัญหานะครับต่อจากนั้นให้อาบน้ำละหมาดให้ศพเหมือนกับขั้นตอนการอาบน้ำกุสของเราเองนะครับโดยการทำตามขั้นตอนทั้งหมดเลยบ้วนปากสูดน้ำเข้าจมูกเขาสูดเองไม่ได้เราใช้อะไรเราใช้น้ำใช้อะไรก็แล้วแต่ใส่ไปในจมูกนะครับปัจจุบันนี้เขาม้วนผ้าแล้วก็ใช้ผ้านะแย่พานเข้าไปในจมูกเพื่อจะชำระนะครับ
นะครับอันนี้ทำตามขั้นตอนทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกับที่เราอาบน้ำยานาบะของเราเองหรืออาบน้ำยกดัสของเราเองแต่ผู้อาบจะต้องเนียดว่าข้าพเจ้าอาบน้ำเนี่ยตามขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยให้แก่ศพนะให้แก่ศพจะเนียดเป็นอาบน้ำยกดัสก็ได้หรือจะเนียดเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าให้เนียดครอบคลุมเลยคืออาบน้ำให้แก่ศพแค่นี้ถือว่าใช้ได้นะครับดังที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอันนี้เป็นทัศนะของยุมฮูดเกือบทุกมัซฮับเลยอุลามะฮ์หะดีษอุลามะฮ์ฟิกยึดทัศนะนี้เหมือนกันหมดเลยก็คือให้อาบตามขั้นตอนของการอาบน้ำละหมาดเหมือนในอาบน้ำกุสอาบน้ำยานาบะเพราะรอซูลสั่งอย่างนี้รอซูลบอกกับท่านหญิงอุมมุอาติยะนะครับรอซูลบอกอิบดะนะบิมายามินิฮาวะมาวาดิอุลวุดูอิมินฮานะครับหะดีษอิหม่ามบุคอรีที่ซอฮีห์รอซูลบอกว่าพวกเธอเนี่ยรอซูลนั่งอยู่ข้างหน้าห้องนะถึงไหนละอุมัติยะก็บอกอ๋อถึงขั้นตอนนี้ละพอถึงขั้นตอนนี้รอซูลบอกอิบดะนบีมายามินิฮาขั้นตอนไหนที่อวัยวะมี2ขั้นตอนนะ2ชิ้นนะเช่นมือซ้ายมือขวาขาซ้ายขาขวาให้เธอทำข้างขวาก่อนให้เธอทำอะไรข้างไหนข้างขวาก่อนอ้าวเธอจะล้างแขนใช่ไหมล้างแขนไหนก่อนแขนขวาก่อนแล้วถึงจะล้างแขนซ้ายเอาเท้าล่ะหรือเธอจะล้างครึ่งตัวเนี่ยเธอล้างซีกขวาก่อนแล้วถึงจะล้างซีกอะไรล้างซีกซ้ายนะเนี่ยต่อจากนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะมาวาดิอิลวุดูอิมินฮาและให้เลือกทำบริเวณที่สำหรับอาบน้ำละหมาดจากร่างกายของเธออันนี้แสดงว่ารอซูลแนะให้ทำตามขั้นตอนที่เป็นวิธีการอาบน้ำละหมาดตามอวัยวะที่ใช้ในการอาบน้ำละหมาดดังนั้นเราจึงเห็นตั้งแต่ยุคสลับมานะครับเวลาอาบน้ำไม่เนี่ยก็ทำขั้นตอนเหมือนกับการอาบน้ำละหมาดของคนเป็นยังไงอย่างนั้นเพียงแต่คนเป็นทำให้คนตายนะครับอันนี้โอเคแล้วนะครับเสร็จแล้วให้ใช้น้ำสะอาดธรรมดาราดให้ทั่วซีกขวาทั้งซีกนะครับ3ครั้งก่อนหรือ5ครั้งก็ได้หรือ7ครั้งก็ได้เหมือนกับหะดีษเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแล้วนะครับหรือมากกว่าก็ได้แล้วให้ขัดถูร่างกายของศพแต่เพียงเบาๆอย่าถูแรงขยี้ถูจนกระทั่งเอาขี้ไครออกไม่ต้องเอาเพียงแค่ว่าถูแล้วให้น้ำเปียกให้ทั่วนะครับเราไม่ได้ขัดให้ขาวขัดแค่อะไรแค่ป้องกันไม่ให้มีสิ่งห้ามน้ำเท่านั้นเองนะครับถูเพียงแค่เบาๆหรือจะฟอกด้วยสบู่ก่อนก็สามารถกระทำได้ปัจจุบันใช้สบู่นะปัจจุบันมีใช้สบู่แล้วต้องนกแก้วด้วยนะในปัจจุบันนี้ยังใช้นกแก้วนะครับทำไมไม่รู้เป็นความนิยมหรือเปล่าไม่รู้หรือมันชอบกินกันไม่รู้นะครับนะสบู่ลักสบู่อะไรก็ไม่เคยเห็นแต่นกแก้วนะนกแก้วกันก็ไม่ห้ามนะแต่ว่าพยายามอย่าใช้สิ่งที่อาจจะมีโอกาสเจือปนนยิสอันนี้ไม่ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำซีกซ้ายเช่นเดียวกันทำไมต้องตามขวาก่อนก็นบีสั่งเมื่อตะกี้ให้เริ่มจากขวาเสร็จแล้วถึงจะไปทำซีกซ้ายหากด้านหลังของศพไม่โดนน้ำหรือน้ำเปียกไม่ทั่วให้พลิกและก็ตะแคงศพและรดน้ำศพให้ทั่วจากด้านหลังด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นหลายคนเวลาเขาถูซีกขวาเนี่ยเขาจะถูครึ่งหนึ่งแล้วก็ตะแคงนิดหนึ่งแล้วก็เอามือล้วงถูอย่างเงี้ยซึ่งไม่ต้องตะแคงจนกระทั่งหงายนี่เลยนะเพียงแค่มือซ้ายนี่ไหมมือซ้ายนี่เยอะมาอีกคนหนึ่งก็ถือฝักบัวราดให้แล้วเราก็เอามือเนี่ยถูบางคนเขาก็ช้อนแบบนี้แล้วก็คนอื่นถูให้เอาชนิดที่ว่าทำข้างขวาก่อนข้างซ้ายแค่นี้พอแล้วเพราะถ้าทำข้างหน้าก่อนกลายเป็น4ด้านเลยต่อไปนี้เราซูลสั่งแค่เท่าไหร่ขวากับซ้ายเข้าใจนะแต่ถ้าเราทำขวาเสร็จซ้ายเสร็จอ้าวพลิกข้างหลังอีกกลายมาเป็นเดี๋ยวจะทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเกินไหมเกินก็เอาแค่ขวากับซ้ายงั้นขวาก็ถูไปข้างหลังครึ่งหลังพอตะแคงซ้ายก็ถูข้างขวาข้างซ้ายแล้วก็ถูข้างหลังอีกครึ่งนึงมันก็ทั่วโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับต่อจากนั้นนะครับผู้อาบสมควรที่จะต้องล้างถูให้เปียกทั่วบริเวณที่เป็นข้อพับของศพนะครับทุกส่วนเลยรักแร้ซอกขาพับซอกนิ้วซอกเล็บอะไรทั้งหมดต้องดูให้สะอาดให้ทั่วนะครับและตามรอยย่นหรือรอยแตกของผิวหนังโอ้คนเนี้ยเขาเป็นชาวบ้านชาวช่องก็ออกนาทุกวันเลยคนออกนาเป็นยังไงส้นนี่เป็นร่องเลยไหมส้นแตกใช่ไหมครับแล้วแต่ก็ทำไงน้ำมันอาจจะไม่ทั่วก็ต้องพยายามทำให้เปียกให้ทั่วทั้งหมดเลยนะครับ
รอยแตกของผิวหนังเช่นข้อศอกหัวเข่าส้นเท้าอย่างไรก็ตามนะครับที่ผู้อาบสามารถทำให้อวัยวะต่างๆเหล่านี้เปียกทั่วด้วยความระมัดระวังและความพิถีพิถันไม่ต้องไปถึงขั้นเอาอะไรความดันแรงสูงอะไรนะน้ำแรงดันสูงอ่ะฉีดกระเด็นงั้นไม่ต้องเอาแค่เบาๆพอนะครับเอาแค่ล้างถูพริกแต่เพียงเบาๆอย่าทำแรงนะครับให้ทำเหมือนกับเราทำกับคนเป็นที่เขายังมีชีวิตอยู่มะป๋าเราแก่ๆถ้าเขายังนอนอยู่ให้เราอาบน้ำเราจะพริกความพริกง่ายพริกแรงๆไหมเปล่านะครับห้ามทำรุนแรงกับคนตายเด็ดขาดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ในหะดีษบทหนึ่งรอซูลบอกว่ากัสรุอัซมิลมัยยิติกะกัสริฮิฮัยยันรอซูลบอกการทำให้กระดูกคนตายแตกหรือหักหรือบาดเจ็บอะไรก็แล้วแต่ไม่ต่างอะไรกับทำให้คนเป็นหักหรือแตกเลยงั้นคนเป็นทำไม่ได้คนตายก็ทำไม่ได้หะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกในซุนันของอิหม่ามอบีดาวูดอันนี้ก็เสร็จขั้นตอนเรื่องการอาบน้ำแล้วนะตอนนี้หากว่าอันนี้ขั้นตอนเรื่องนี้เสร็จแล้วนะหากว่าศพนั้นมีเส้นผมที่ดกหนามีเส้นผมขนที่ดกหนาหรือเคยถักเปียกล้าผมมวยเอาไว้แล้วก็แล้วแต่ส่งเสริมให้แก้ออกให้เรียบร้อยก่อนส่งเสริมให้แก้ออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วใช้มือสางหรือขยี้เบาๆที่ขนผมพอเนี่ยเหมือนกับคนเป็นละคนเป็นเวลาเราอาบน้ำเราสูญสั่งให้ขยี้แค่ไหนขยี้ที่ขนผมเพราะรากผมเนี่ยรากผมเนี่ยนะครับมันมีพวกไขมันที่เป็นโปรตีนไขมันที่อยู่ที่รากผมเนี่ยนะครับไขมันตัวเนี้ยมันคือส่วนที่เขาเรียกร่างกายระบายความชื้นออกมาตอนนี้ระบายออกมาเป็นไขมันลักษณะไขมันก็ออกมาก็อยู่ตามรูขุมขนงั้นเวลาคนเหือออกเนี่ยหัวเหนียวไหมเหนียวทำยังไงเราสระผมเราใช้แฟร์ซ่าใช้แชมพูยังไม่จะหายเลยแล้วนี่คนที่บางทีไม่สบายเป็นเดือนนอนไม่ได้อาบน้ำเลยหัวเป็นไงเป็นสังกะตังงั้นเราก็ต้องอาบน้ำให้ทั่วงั้นใช้อะไรใช้สบู่ใช้แชมพูใช้แฟร์ซ่าอะไรก็ได้ตามความเหมาะสมแต่ให้ขยี้บริเวณโคนผมเนี่ยเหมือนกับเราอาบของเราเองเสร็จแล้วเส้นผมที่ยาวอยู่ที่มันเป็นเปียหรือที่เราแก้แล้วเนี่ยให้ใช้อะไรแชมพูแล้วก็ขยี้แบบนี้หรือจะทำไงก็ได้ให้เปียกให้ทั่วเพื่ออะไรมันจะได้ไม่ห้ามน้ำตอนนั้นแหละนะครับว่านะโอเคนะอ้าวนะครับเสร็จแล้วก็ให้ถักผมกลับไปเป็นเหมือนเดิมตอนที่เราอาบน้ำเสร็จแล้วอันนี้ส่งเสริมให้ถักเปียผมไว้เหมือนเดิมจำนวน3เปียท่านหญิงอุมมาติยะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาฮารายงานบอกท่านรอซูลุลลอฮ์ใช้ให้พวกเราแก้เปียผมของท่านหญิงไซนับออกก่อนใช้ให้แก้ออกก่อนล้างให้เกลี้ยงเสร็จแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ก็บอกว่าให้ถักเอาไว้นะครับเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องเท่าเดิมถักให้เป็นเปียเหมือนเดิมเช่นบางคนเนี่ยเขาถักแค่2ใช่ไหมแต่เราซูลสั่งให้ถัก3บางคนถักไว้4 5 6อะไรก็แล้วแต่เวลาถักสำหรับคนตายทำเท่าไหร่3เท่านั้นนะครับทำ3นะครับเราจึงถักให้เธอใหม่อีก3เปีย3กระจุกนะครับ1ไว้ข้างหูข้างๆเนี่ย2นะครับแล้วตรงกระหม่อมแนวกลางศีรษะตั้งแต่เนี่ยเรื่อยไปในอีก1เปียรวมเป็น3เปียนะครับเขาจะมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่เวลาเราถักให้เขาตอนกระฟันตอนอาบน้ำเสร็จแล้วให้ทำแค่3อันนี้เป็นซุนนะห์แต่ถ้าใครไม่ทำไม่เป็นไรนะครับใครไม่ทำไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าส่วนศพที่เป็นชายไม่ต้องตัดเล็บไม่ต้องโกนหนวดไม่ต้องโกนเข่าโกนขมใต้รนผ้าไม่ต้องโกนสักอย่างนึงนะครับแต่ให้หวีและสางเคราให้ดูเรียบร้อยเป็นระเบียบเท่านั้นเองไม่ต้องไปโกนของเขาเอาให้เขาเขียวขาวเหลืองอะไรเงี้ยไม่ต้องนะไว้ตามปกติทุกอย่างเลยแต่หวีให้เรียบร้อยนะครับเมื่อล้างด้วยน้ำเปล่าสะอาดเรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนที่ว่ามานะตั้งแต่ทำตามอันละหมาดเลยนะบ้วนปากให้เขาสูดน้ำจมูกใส่จมูกให้เขานะอะไรล้างหน้าให้เขาล้างมือล้างแขนขวาล้างแขนซ้ายเช็ดศีรษะแล้วก็อะไรเนี่ยนะทำตามขั้นตอนมันก็ทั้งหมดเลยก็พอเสร็จขั้นตอนอันละหมาดก็มาสู่ขั้นตอนของการใช้น้ำเปล่าสะอาดล้างทั่วทั้งร่างกายเหมือนกับเราเวลาเราอาบตามขั้นตอนเสร็จหมดแล้วทำยังไงฮะใครที่อาบน้ำเก่งๆฮารูนอาบน้ำบ่อยยิบเก่งป่ะฮะเก่งนะเวลาเราอาบน้ำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทำยังไงเราซูลสั่งให้เราเอาน้ำราดซีกขวาให้ทั่วตั้งแต่ศีรษะลงมาจนกระทั่งถึงปลายเท้าหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็ราดให้ทั่วซีกซ้ายอีกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วเราซูลก็ราดกลางตัวทั้งตัวเลยหนึ่งครั้งนี่แหละใช้น้ำอะไรใช้น้ำสะอาดล้าง
ตรงเนี้ยก็ถึงขั้นตอนนี้ก็บอกว่าให้ใช้น้ำเปล่าน้ำสะอาดนั่นนะครับราดให้เกลี้ยงเพื่อมันจะมีคราบสบู่มีอะไรใช่ไหมล้างน้ำให้เสร็จแล้วบอกว่าให้ใช้น้ำใบพุทราราดตามอีกหนึ่งครั้งให้ทั่วทั้งร่างกายถ้าเราจะใช้ทีเดียวให้ทั่วทั้งร่างกายก็3ครั้งแต่ถ้าเราจะราดสีขวาก่อนราดสีขวาไปแล้วก็ราดสีซ้ายก็ทำ3ครั้งเหมือนกันแต่คนส่วนใหญ่ก็คือราดไปทั้งทีเลยเห็นไหมครับตะแคงราดให้ทั่วอันนี้ใช้น้ำใบพุทรา3ครั้งนะครับแล้วตามด้วยน้ำพิมเสียนด้วยน้ำกระบุนให้ทั่วอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ไอ้ครั้งหนึ่งเนี่ยบางทีราดไหลขันจะไม่มาราดไหลขันราดตัวนี้ยังไม่ทั่วราดตัวพอเหลือเยอะแถมอีกนะครับตอนนี้พอราดออกมาแล้วเป็นไงกระบุนขาวโพลนทั้งตัวเลยพิมเสียนนี่เกาะเป็นเกล็ดอย่างกับหิมะเลยใช่ไหมนะครับอันนี้เยอะไปนะครับเสร็จแล้วให้ใช้ผ้าสะอาดซับตัวให้แห้งนะครับอย่าให้เปียกผ้ากับฝันเพราะถ้าเปียกผ้ากับฝันเดี๋ยวจะกลายเป็นเห็นเอารอทำไมอ่ะเหมือนกับเราเนี่ยเราสมมุติเนี่ยอิหม่ามเนี่ยเดินตากฝนไปเป็นไงตบขาวเห็นไหมเห็นนมเห็นอะไรเห็นหมดเลยใส่อะไรข้างในเห็นหมดเลยเพราะมันเปียกมันจะทำให้ผ้าเนี่ยแนบกับอะไรแนบชิดกับผิวหนังงั้นเราอย่ายกมาหยัดไปในสภาพที่เปียกเพราะถ้ายกไปเนี่ยเราไม่มีอะไรปิดก็ใช่ไหมพอผ้ามันเปียกมันมาแนบกับชุดแนบกับผิวหนังคนตายกลายเป็นเห็นผิวเราไม่ได้ใช้ผ้าหนามันผ้าขนหนูผ้าเจ้าตัวใช่ไหมเราใช้ผ้าอะไรผ้าตะละกงผ้าขาวผ้าขาวธรรมดาฉะนั้นเวลามันแนบและอย่างนึงอาจจะทำให้มีกลิ่นอับกลิ่นอะไรกลิ่นชื้นได้ง่ายเหมือนกับเราเนี่ยอาบน้ำเสร็จแล้วนุ่งผ้าชื้นๆเลยแป๊บเดี๋ยวก็เหม็นเลยเหม็นสาบเหม็นเปรี้ยวละผ้างั้นคนตายก็ทำให้ดีที่สุดเลยนะครับอย่าให้เข้าไปกระฝันในสภาพที่เป็นผ้าเปียกๆหรือตัวเปียกไปนะครับผ้าจะได้ไม่เปียกในน้ำจะได้ไม่เปียกผ้ากับฝันและอนุญาตให้ใช้เครื่องหอมตามส่วนต่างๆของศพได้แต่ที่ดีแล้วควรใช้ที่ผ้ากับฝันเลยบ้านเราไม่ได้ใช้ที่ผ้ากับฝันนะครับนะบ้านเราใช้ที่ไหนโรยตามขาพับแต่ปัจจุบันเนี่ยคนไทยเรานะคนไทยเราโอเคเราจะใช้ผงจันนะผงจันหอมที่เหลืองๆที่มาโรยนะครับเราจะโรยที่ไหนที่ผ้านะโรยที่ผ้าชั้นหนึ่งเสร็จแล้วเราจะโรยที่สำลีใช่ไหมครับพอเราเอามาหยัดมาตั้งเรามีผ้าปูอยู่ผืนหนึ่งคุมใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าผืนใหญ่ๆโรยอะไรโรยผงจันหอมนะครับเสร็จแล้วเราก็สอดไปใต้ผ้าปิดเอาร้อของเขาก่อนปิดเอาร้อโดยเฉพาะเอาร้อที่ตั้งแต่เหนือสะดือจนกระทั่งถึงใต้หัวเข่าอันนี้เป็นเอาร้อที่อุลามาส่วนใหญ่เห็นว่าสมควรต้องปกปิดแต่นี้หลังจากนั้นนะครับถ้าเราจะเปิดก็เปิดได้แล้วเห็นหน้าอกเห็นแขนเห็นขาผู้ชายไม่เป็นไรแต่ถ้าผู้หญิงก็ยังต้องปกปิดอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับตอนนี้เราก็หาผ้าสำลีโรยผงจันหอมให้เยอะนะเพื่อที่จะดับกลิ่นสาบกลิ่นตัวของศพนะก็โรยที่ผ้าไม่ต้องไปโรยที่ตัวคนนะครับโรยที่ตัวคนจะไม่สวยนะครับจะกลายเป็นกระด่างกระดำไปนะครับถ้าโรยที่สำลีแล้วเอาสำลีเนี่ยมาปิดทับตามเอาร้อพวกนี้แต่ถ้าไม่มีสำลีก็ให้ใช้ผ้ากระฝันนั้นห่อปิดไปให้เรียบร้อยทีเดียวเลยได้นะครับการใช้ผงเนี่ยเป็นวิธีเทียบเคียงเขาเรียกกิยาสจะเป็นวิธีเทียบเคียงในสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ใช้ผงจันหอมแบบบ้านเราแต่รอซูลในสมัยรอซูลใช้วิธีเขาเรียกรมควันผ้าอบผ้าเข้าใจป่ะสมัยรอซูลเนี่ยมีเครื่องหอมอย่างปัจจุบันนี้ใครไปมักกะเราจะเห็นใช่ไหมครับเขาใช้ไม้ปริศนาไม้โอ๊ตเนี่ยใช่ไหมครับบางไปมันเนี่ยใช่ไหมครับเขาก็ใส่ถ่านใช่ไหมแล้วก็เอาไม้ปริศนาเนี่ยวางลงไปน้ำมันหอมระเหยเวลามันถูกควันเนี่ยมันก็จะฟุ้งไปหมดเลยหอมไหมหอมบ้านเราใครเคยดมกลิ่นเนี่ยนะกลิ่นไม้กระไผ่สดแช่น้ำมานั่นแหละกลิ่นคล้ายๆนั่นเลยอาจารย์ฟาริดใช้อยู่พวกเราบอกไม่หอมแต่คนอาหรับก็ถือว่าหอมแพงราคาแพงมากนะครับแพงมากเลยนี่ผมมีมาเนี่ยตัวอย่างอันนี้เป็นน้ำหอมแต่สมัยรอซูลใช่เลยเนี่ยแค่อันนี้ก็ 4-5,000 แล้วเนี่ยเต็มขวดเนี่ยนี่แค่รูปต้นล่านะครับถ้ามันต้นล่าใหญ่ๆนะที่เขาขายกันเป็นดอนนะอาจารย์มูซิดนี่ขายอยู่
ใครสนใจติดต่อได้หารุณลองไหมนะมาวันศุกร์หอมแต่คนเวียนหัวบ้านเราคนเวียนหัวหมดเลยนะอย่าใช้นะครับตอนนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมัยนั้นน่ะซอฮาบะห์เขาใช้วิธีรมควันพอควันมันนึกถึงไอ้นี่ใครเคยทำขนมเวลากวนหน้ากระฉีดน่ะรู้จักไหมรู้จักป่ะทำไส้ขนมสดไส้อ่ะไส้ขนมสดไส้ไส้ซาลาเปาทอดอะไรน่ะกวนมะพร้าวเสร็จแล้วเราก็ทำอบเครื่องอบอะไรควันเทียนใช่ไหมเอาควันเทียนเอาเนยหรือน้ำมันเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาถ่านแดงๆเนี่ยใส่ลงไปปิดฝาครอบเอาไว้เป็นไงหอมชื่นใจยังมาทำขนมขี้หนูขนมปุ้ยฝ้ายอะไรน่ะที่มันหอมเนี่ยเขาใช้วิธีอบแบบนี้นะอ้าวรอซูลสั่งยังไงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแนะนำนะครับรอซูลบอกว่าอิซาอัจมัรตุมุลมัยยิตะฟัจมิรูฮุซะลาซันพวกท่านทั้งหลายจะใส่เครื่องหอมให้แก่ศพนะให้พวกหลายใส่3รอบ3ครั้งตอนนี้หะดีษบทเนี้ยนะพี่น้องฟังอธิบายอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดท่านอิหม่ามฮาเกมนักวิชาการผู้อธิบายหะดีษชุรอฮุลหะดีษบอกว่าวิธีการใส่เครื่องหอมในอดีตในสมัยซอฮาบะห์ก็คือใช้วิธีการรมหรือการอบผ้ากฟันด้วยควันของไม้หอมใช่มั้ยอ้าวสมควันขึ้นมาแล้วก็เอาผ้านี่ไปอังเอาไว้ควันที่มันขึ้นมาเหมือนกับเราเผาฟางอ่ะเราไปย่างไก่เผาไก่เป็นไงเหม็นไม่เสื้ออิหม่ามนั่นแหละตอนนี้เราใช้ควันหอมมันก็จะมาติดอยู่ที่ผ้าเราก็เอาผ้าที่หอมเนี่ยไปยังไงเอาไปห่อศพงั้นสมัยก่อนเขาจึงไม่มีผงจันไม่มีอะไรแบบบ้านเราตอนนี้บ้านเรามีไหมสมัยนบีมีผงจันไหมไม่มีอ้าวแล้วบ้านเรามีไหมผงกิสนาผงเนี้ยไม่มีเราก็ใช้ผงจันหอมทดแทนแต่เราไม่ต้องถึงขั้นเอาน้ำดอกมะลิเอาน้ำดอกกุหลาบเอาน้ำทะเลผมไปเจอที่อยุธยาอุ้ยสัก10กว่าน้ำเรียงเป็นขวดเนี่ยแล้วก็เขาก็ทำเหมือนไอ้นี่เลยนะเหมือนเนี่ยเขาอะไรนะเนี่ยเขาสลัดแบบเนี้ยก็มีคนส่งขวดมาอิหม่ามก็มายืนตรงเนี้ยสลัดส่งขวดมาสลัดหอมจริงหอมคล้ายๆน้ำนมแมวงั้นหอมไปหมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ซุนนะห์ทำเยอะเกินไปนะครับนะครับด้วยควันของไม้หอมหรือไม้กฤษณาซึ่งปัจจุบันนี้อนุโลมให้ใช้ผงจันหอมหรือน้ำมันหอมที่มีกลิ่นของไม้กฤษณากันแทนงั้นเราจึงเห็นคนอาหรับนะคนอาหรับนี่เขามีไม้เป็นด้ามนะครับเล็กๆจิ้มน้ำไม้กฤษณาแล้วก็ป้ายตามขับนะแล้วก็ถูตามส่วนที่เป็นรอยพับมันก็จะซึมเข้าผิวหนังของคนตายก็จะหอมไปนานเลยงั้นเวลาบางคนเนี่ยบ้านเราเวลาแบกก็เป็นกลิ่นกัมมยานบ้านเราอะนะแบกคนตายไปไหนมีกลิ่นกัมมยานแต่ที่อาหรับเวลาแบกก็จะเป็นกลิ่นของไม้กฤษณานะอันนี้ได้สุนนะทั้งหมดเลยอินชาอัลเลาะห์นะครับอันหนึ่งในกรณีการอาบน้ำให้ศพเมื่อเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีสิ่งปฏิกูลหลุดออกมาไหลออกมาเคลื่อนออกมาเช่นมีอุจจาระซึมออกมาจากรูทวารของศพอันนี้ต้องเห็นจริงนะครับต้องเห็นจริงนะนักวิชาการส่วนมากมีทัศนะและคำแนะนำว่าให้ชำระคราบสะอาดไอ้คราบสกปรกตรงบริเวณนั้นให้เกลี้ยงเพียงอย่างเดียวไม่ต้องอาบน้ำให้ศพใหม่แล้วให้อาบน้ำละหมาดเพียงแค่ขั้นตอนเดียวเท่านั้นไม่ต้องไปเริ่มอาบตั้งแต่แรกก็ถือว่าเขาแค่เสียน้ำละหมาดแต่ถ้าเสียนละหมาดแล้วไม่มีใครทำไม่เป็นไรเพราะถือว่าอาบน้ำให้แล้วแค่ไม่มีนละหมาดอย่างเดียวอนุญาตได้นะถ้ามันสมมติเดี๋ยวมันก็ฝันไปแล้วเอาลงไปแล้วเนี่ยหย่อนกันลงไปแล้วปรากฏว่าพอขึ้นจะกบลงเฮ้ยกินตุออกมาสงสัยขี้แตกแน่เลยทำไงปล่อยเลยตำเลยไปเพราะทำอะไรแก้ไขไม่ได้แล้วแต่ถ้ากำลังจะห่อกำลังจะกระฝันปรากฏว่ากำลังยกสมมติยกออกมาจากบีดุลใช่ไหมจะมาขึ้นผ้ากาฟันเอ้ยค่อยออกแล้วทำไงตอนนี้ล้างเช็ดให้เกลี้ยงนะล้างแค่เฉพาะบริเวณทวารแล้วก็อาบน้ำเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำละหมาดให้แก่นั้นถือว่าซอน้ำไม่ต้องอาบใหม่ถือว่าใช้ได้แล้วนะตอนนี้ในกรณีการทำตะยัมมุมให้คนตายกรณีไหนกรณีที่ไม่สามารถอาบน้ำให้ศพได้นะครับการทำตะยัมมุมก็คือการทำความสะอาดตามขั้นตอน
ที่ศาสนาบัญญัติเพื่อทดแทนการอาบน้ำหรือการใช้น้ำที่ไม่สามารถจะใช้ได้นักวิชาการนะครับระบุในกรณีที่ไม่สามารถอาบน้ำให้ศพได้ตามขั้นตอนและลักษณะวิธีปกติเช่นศพเนี่ยถูกไฟคลอกจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้เลยไหม้จนกระทั่งแบบนั้นเลยนะอันนี้เราเคยเห็นใช่ไหมศพมุสลิมบางคนเป็นแบบนี้นะครับหรือผิวหนังเนี่ยเปื่อยลุ่ยหยุดจนกระทั่งจับไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วนะครับหรือประสบอุบัติเหตุมาจนกระทั่งแหลกเละแยกไม่ออกอันนี้แขนขามือไม้หน้าตาทำอะไรไม่ได้เลยทำไงจะล้างแขนล้างขาตัวไหนทำไม่ได้นะครับในกรณีแบบนี้ให้อาบน้ำศพด้วยวิธีการราดน้ำไปบนศพทีเดียวแล้วเนียดเลยครับพระเจ้าอาบน้ำให้กับศพสมมติเนี่ยเขาห่อมาพอเต็กตึงเอามาส่งให้ห่อมาก้อนกลมมาแล้วนี่อิหม่ามทำไงหรือต้องมาเรียงกระดูกอะไรแบบนั้นแบบไม่ต้องเรียงแล้วใช้วิธีบิสมิลลาห์อาบน้ำให้กับศพนี้ก็ใช้น้ำราดไปครั้งที่หนึ่งราดไปครั้งที่สองราดไปครั้งที่สามเนียดเป็นอาบน้ำให้แทนขั้นตอนของการอาบน้ำกุสนะครับซึ่งมีน้ำละหมาดอยู่ในนี้เสร็จแล้วเวลากระฝันก็ห่อทั้งอย่างนั้นเลยห่อเป็นก้อนไปงั้นแหละครับไม่ต้องมาเรียงแล้วทำยาวมันก็ศพจริงนะทำตามนั้นทุกประการเลยนะครับให้ทำแค่นี้ถือว่าใช้ได้แล้วส่วนกรณีที่ศพที่มีเหลืออวัยวะเพียงแค่บางส่วนนะไปเหลือแค่แขนขาอะไรบางอย่างบางชิ้นเท่านั้นเช่นศพบางศพเนี่ยถูกสัตว์กัดกินเละเหลือเลยเหลือเฉพาะบางทีเหลือคออย่างเดียวเหลือหัวนะบางทีไปถูกโทษประหารถูกตัดคอมาแล้วก็เขาส่งอะไรส่งหัวมาให้อย่างเดียวใช่ป่ะอย่างกรณีหัวของฮุเซนน่ะนะครับหัวอยู่ที่ตัวอยู่ที่นะครับทำยังไงนะเหลือเฉพาะกระดูกบางส่วนหรือถูกรถไฟทับเละเลยกระเด็นไปคนละทิศคนละทางไม่เป็นชิ้นสักอันหนึ่งนะบางทีเหลือขาอย่างเดียวนะรถทับครึ่งตัวอะไรแบบนี้โดนระเบิดกระจายไปทั่วเลยไม่เหลือแขนเหลือขาอะไรนะนักวิชาการส่วนมากเลยนะครับหาทางออกหรือแก้ปัญหาวิธีนี้ก็คือหากทราบว่าเจ้าของชิ้นส่วนอวัยวะชิ้นนั้นเป็นมุสลิมและเสียชีวิตแน่นอนแล้วยังไงเสียชีวิตแล้วนะตายขนาดนี้แล้วนะครับก็ให้นำชิ้นส่วนหรืออวัยวะนั้นมาทำการอาบน้ำโดยการราดน้ำให้ทั่วนะครับถ้ามีแขนอย่างเดียวก็อาบน้ำละหมาดอาบน้ำให้เฉพาะแค่แขนอย่างเดียวแล้วเนียดให้กับทั้งตัวสมมติเนี่ยบอเต็กตึงเอามาเนี่ยได้แขนมาอันหนึ่งรู้ได้ไงเป็นแขนอิหมัมฮะในอิหมัมเขาสักไว้ตอนนี้ฉันรักเธอสมมติสักไว้ที่แขนตัวเนี่ยบังรักเดะอะไรบังรักเดะอ๋อนี่แขนใครแขนอิหมัมมัดใช่ป่ะใช่ใครถามใครก็ใช่แล้วแล้วมาเหลือแค่นี้แล้วทำไงตายแน่งั้นทำยังไงเอาแขนมาราดน้ำครั้งที่หนึ่งบิสมิลลาห์ข้าพเจ้าอาบน้ำให้กับศพของอิหม่ามแค่นี้แหละ1 2แล้วก็3พระรอซูลสั่งให้ทำ3เสร็จแล้วก็เอาแขนเนี่ยไปห่อมันจะเละๆแค่นี้ก็เอาแค่นี้แล้วก็ไปละหมาดไปฝังตามขั้นตอนเหมือนกับตามกับศพยังไงอย่างนั้นนะครับอ้าวมีตัวอย่างการกระทำในระดับสลับยังไงบ้างนะครับบอกว่านะครับนักวิทยาการบอกว่าให้อาบน้ำเฉพาะชิ้นส่วนหรืออวัยวะนั้นนะครับเมื่อทราบว่าเสียชีวิตแน่นอนแล้วก็เพียงแค่นำอวัยวะหรือส่วนชิ้นส่วนนั้นนะครับที่มีเหลืออยู่มาอาบน้ำห่อกระฝันละหมาดฝังเหมือนศพปกติทุกประการเลยท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนานะครับในสมัยของท่านนั่งอยู่ที่มัสยิดเนี่ยนะนั่งกันที่มัสยิดนะครับมีนกคาบมือมาหล่นตรงกลางวงเลยนะอันนี้เป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์คงไม่ใช่เหตุบังเอิญนะครับมีนกคาบมือมาหล่นนะครับที่เมืองมักกะนั่งกันอยู่ในอุลามะเต็มไปหมดเลยมีนกคาบมาอาจจะเป็นประสงค์ของอัลเลาะห์ให้นกอะไรคาบมือมาแล้วก็มาหล่นตรงวงของนักวิชาการนะครับนักวิชาการซะลัฟนะครับ เขาก็เลยก็นะครับซึ่งในปีนี้นะครับตรงกับปีรอที่36นะครับในสงครามเมาเกียยามันอันนี้เราทราบอยู่แล้วนะครับเป็นสงครามที่เกิดขึ้นกับท่านหญิงไอชานะชาวมักกะจึงเห็นแหวนที่มือจำได้เลยว่ามือเนี่ยต้องเป็นมือของอับดุลรอห์มานอิบินอัตตาบรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุจึงนำมือนั้นทุกคนจึงเห็นพ้องต้องกันนะครับนำมือนั้นไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็อาบน้ำให้ตามอะไรตามวิธีการที่สรุปไปเนี่ยนะครับโดยมีซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมากมายหลายคนเลย
ในเมื่อซอฮาบะห์ทุกคนเห็นพ้องต้องการทำแบบนี้ทำแบบนี้แล้วไม่มีใครท้วงไม่มีใครคัดค้านไม่มีใครไม่เห็นด้วยถึงแม้จะเงียบอยู่เฉยๆก็ตามหลักของอุซูลฟิกถือเป็นอิจมะสุกูติแปลว่าเป็นมติเอกฉันท์โดยการไม่แสดงการคัดค้านแล้วพอมีแปลว่าเป็นอิจมะนี่อิจมะนี่กลายเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักแล้วฉะนั้นในเมื่อปราศรัพย์ผ่านอิจมะข้อนี้มาแล้วถือว่าวิธีการนี้เบ็ดเสร็จสำเร็จรูปแล้วก็มีผลบังคับใช้นะครับไม่ใช่เพียงแค่เหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวนะครับที่เอามือของอับดุลรอห์มานบินอัตตาไปอาบน้ำแล้วไปละหมาดไปฝังนะครับเขาบอกว่าท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับได้บันทึกเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันนะครับหลายเหตุการณ์เลยนะครับไว้ในมุสนัดของท่านนะครับเช่นอิหม่ามอะห์มัดรายงานว่าท่านอบูนะครับอัลอายุบอัลอันซอรีขายอบูอายุบฮะอบูอายุบซอฮาบะห์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปพักอาศัยอยู่ด้วยนะครับเนี่ยนะอาบน้ำและละหมาดให้ขาข้างหนึ่งจำได้ว่าเป็นขาของคนรู้จักเนี่ยเป็นซอฮาบะห์เดียวกันนี่แหละไปเจอแค่ขาข้างเดียวก็เลยเก็บเอาขาข้างนั้นมาอาบน้ำแล้วก็กระฝันแล้วก็ละหมาดให้ก็กลายเป็นซุนนะห์ของซอฮาบะห์ทำนะครับท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็เคยอาบน้ำและละหมาดให้กับกรองกระดูกของมุสลิมไปเจออ้าวนี่เป็นกระดูกมุสลิมสันนิษฐานว่าน่าจะมาเสียชีวิตกลางทางหรืออะไรแบบเนี้ยนะมีเหตุการณ์แบบนี้สมมติเราสมมติเนี่ยรถเนี่ยมันน่าจะเป็นรถคูฮาซันหรือรถใครสักคนหนึ่งแต่มันหายไป2ปีแล้วคันเนี้ยหายไป2ปีแล้วแล้วคนเจ้าของรถเราก็สาบสูญไปกับรถไม่รู้ไม่ข่าวเลยแต่ไปค้นดูแล้วที่รถเนี่ยมีกระโหลกมีกระดูกอะไรอยู่ที่รถนั่นด้วยทำยังไงอ่ะนะสมมตินี่น่าจะเป็นคนนี้ที่เป็นมุสลิมที่หายไปสาบสูญไปพร้อมกับรถและมีใครจัดแกงศพยังไม่มีการอาบน้ำการกะฟันละหมาดฝังเป็นฟารดูกิฟายะฉะนั้น2ปีที่หายไปนี่กิฟารดูกิฟายะตรงนี้ไม่พ้นไหมยังไม่พ้นที่มันไม่บาปเพราะไม่มีใครรู้แต่พอรู้แล้วพ้นไหมไม่พ้นแล้วคูฮัสันไปเจอเฮ้ยจ้าเอรถนี้จำได้เลยเนี่ยสีเขียวเนี่ยรถกูล้อทำยังไงต้องวายิบคูฮัสันเพราะคูฮัสันรู้กลายเป็นบาปของคูฮัสันคนเดียวต้องรับฟัดดูกีฟายานี่มาทำก็เก็บกระดูกเหมือนกับคอลีฟะอุมัรสั่งให้คนเก็บกระดูกน่าจะเป็นซอฮาบะห์หรือใครจำนวนหนึ่งที่เป็นมุสลิมแล้วไปเสียชีวิตกลางทางไปเจอแต่กระดูกเกลื่อนอยู่กลางทางก็เก็บเอากระดูกมาอาบน้ำแล้วก็มาละหมาดนะอันนี้มาฝังให้ตามขั้นตอนปกตินะครับอันนี้เป็นซุนนะห์ของท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่หากไม่สามารถทราบได้ว่าเจ้าของอวัยวะนั้นเป็นมุสลิมหรือไม่หรือเสียชีวิตไปแล้วก็ให้ห่ออวัยวะนั้นเฉยๆแล้วก็ฝังให้เรียบร้อยนั่งอิหม่ามขับรถจะไปนะไปทีเอ็มขับรถออกปากซอยเฮ้ยทับอะไรวะทับอะไรลงไปดูอ้าวขาคนมีเฉพาะเท้าอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่ใครไปตัดเบาหวานมาหรือเปล่าเนี่ยแล้วขามาทิ้งไว้ที่นี่หรือเปล่าบางคนเขาตัดเท้าแล้วเขาไม่เอาไปใช่ไหมมีไหมบางคนทิ้งไว้โรงพยาบาลบางคนเอาไปทิ้งถังขยะอะไรก็แล้วแต่บางคนกลัวไม่กล้าอะไรทิ้งอิหม่ามขับรถไปเกยตึกลงมาดูอ้าวเท้าคนทำยังไงอิหม่ามฮะนี่อิหม่ามก็หนีไม่ได้อิหม่ามต้องให้เกียรติถึงแม้จะเป็นของคนพุทธก็ตามวะละกอดกัรอมนาบะนีอาดัมอัลลอฮ์ให้เกียรติมนุษย์งั้นซากของมนุษย์อิหม่ามก็ต้องให้เกียรตินี่เวลาปฏิบัติให้สมเกียรติก็คือถ้าไม่ใช่มุสลิมก็เพียงแค่หยิบมาแล้วก็ใส่ถุงดำผูกปากให้มิดชิดขุดหลุมให้ลึกหน่อยแล้วก็ฝังจบแค่นี้แหละแต่ถ้าเป็นมุสลิมก็ต้องเอาไปล้างอาบน้ำกะฟันละหมาดแล้วก็อะไรฝังแต่ถ้ารู้เฮ้ยนี่มันแค่ขาคนเป็นเบาหวานคงตัดแค่เท้าเท่านั้นมึงหรือตัดแค่นิ้วอย่างเดียวคงไม่ตายหรอกนะถ้าไม่ตายทำไงไม่ต้องไปละหมาดให้เขาไม่ต้องกะฝันไม่ต้องอาบน้ำให้เขาเพียงแค่ห่อให้มิดชิดแล้วก็ฝังเลยเข้าใจนะสมมติอิหม่ามตัวอิหม่ามเองอิหม่ามเนี่ยเบาหวานแผลกัดกินขาเลยมาแล้วหมอบอกอิหม่ามตัดอ้าวตัดก็ตัดเสร็จแล้วอ้าวลูกมาไหมอ้าวเนี่ยย่อขาย่อเอากลับไปบ้านนะไปฝังที่บ้านก็ได้ฝังที่กุโบก็ได้ทำยังไงขานี้ย่อยังอยู่เอาขาใส่ถุงผูกปากให้มิดชิดขุดหลุมที่กุโบก็ได้หรือที่บ้านก็ได้
ฝังเลยจบแล้วอันนี้ไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องกระฟันไม่ต้องละหมาดไม่ต้องฝังเพราะอะไรเอ๊ะไม่ต้องทำพิธีอะไรเพราะเจ้าของยังไม่ตายแต่ถ้าเจ้าของตายแล้วก็ทำเหมือนกับศพทั่วไปนะตอนนี้ส่วนกรณีที่ไม่สามารถอาบน้ำศพได้นะครับเช่นไม่มีน้ำหรือศพมีร่างกายที่เน่าเปื่อยหรือถ้าใช้น้ำราดนี่ไหลไปกับน้ำหมดเลยบางคนเปื่อยจนกระทั่งเป็นปลาร้าแล้วนึกถึงปลาร้านะไหลไปกับน้ำหมดเลยทำยังไงเอ่ยหรือไม่มีผู้ที่สามารถอาบน้ำได้เช่นเนี่ยตายกันตั้งกี่คนเนี่ยมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะอิหม่ามเนี่ยหลุดเข้าไปในอะไรหมู่บ้านใหม่ๆชอบไหมชอบอิหม่ามเข้าไปในหมู่บ้านใหม่ๆแล้วก็ไปหัวใจวายตายอยู่ในหมู่บ้านใหม่ๆทำยังไงผู้หญิงอาบให้ผู้ชายไม่ได้เพราะไม่ใช่มะห์รอมทำไงใช้วิธีตะยัมมุมอันนี้ในกรณีใช้วิธีทำตะยัมมุมนะครับศพเป็นหญิงแต่คนที่เป็นญาติหรือคนที่จะรับผิดชอบเนี่ยเป็นผู้ชายอาบน้ำถูกเนื้อถูกตัวโดนเนื้อโดนตัวไม่ได้ก็ใช้วิธีทำตะยัมมุมแทนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในหะดีษบทหนึ่งนะครับบอกว่าอิซามาตติลมะรอะตุมะอัรริญาลเมื่อผู้หญิงเสียชีวิตท่ามกลางเฉพาะคนผู้ชายไลซะมะฮุมรออะตุนกอยรุฮาซึ่งไม่เหลือผู้หญิงเลยนอกจากคนตายคนนี้คนเดียวผู้ที่เป็นผู้หญิงไม่มีผู้หญิงเลยวัรรอยุลุหรือผู้ชายไปตายมาอันนิสะท่ามกลางเฉพาะผู้หญิงล้วนๆเลยวะไลซะมะฮุนนะกอยรุไม่มีผู้ชายสักคนหนึ่งนอกจากคนตายคนนี้คนเดียวฟะอินนะฮูมายูยัมมามาน2คนนั้นให้ใช้วิธีทำตะยัมมุมให้แล้วก็จบเลยเพราะตะยัมมุมไม่ต้องถูก้นถูอะไรสักอย่างนึงทำไหมไม่ต้องทำไม่ต้องล้างเนื้อล้างตัวไม่ต้องอะไรสักอย่างนึงตะยัมมุมเพียงแค่เราตบฝุ่นขึ้นมาแล้วก็ลูบหน้าคนตายแล้วก็ลูบมือคนตายแค่นี้เองเสร็จแล้วก็กระฝันแล้วก็นำไปละหมาดแล้วก็ฝังแต่ถ้าอาบน้ำล่ะต้องทำให้ทั่วทั้งร่างกายก็ต้องถูต้องเช็ดต้องจับต้องนวดต้องนี่ดีไม่ดีถ้าใช้วิธีแบบตามสุนนะขั้นตอนของการอาบน้ำสุนนะด้วยนะต้องล้างก้นล้างทวารแล้วผู้หญิงทำให้ผู้ชายไม่ได้ผู้ชายทำให้ผู้หญิงไม่ได้ฉะนั้นความเสียหายนะมันเกิดขึ้นเยอะกว่าจึงตัดอะไรตัดความจำเป็นตรงนี้แล้วให้ลดขั้นตอนลงมาเหลือเพียงแค่ทำตะยัมมุมแทนเท่านั้นหะดีษบทดังกล่าวนี้อยู่ในสุนันของท่านอิหม่ามอบีดาวูดและอิหม่ามอัลบัยฮากีในมัซฮับชาฟิอีจึงถือหะดีษบทนี้เป็นหลักในมัซฮับเขาจึงใช้วิธีนี้แทนนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมมีอะไรเพิ่มเติมมีไหมอิหม่ามชั่วโมงครึ่งแล้วแย่นะอิหม่ามนั่งฟังสบายเลยแต่ถ้าใช้วิธีฝึกปฏิบัตินะไม่นานแบบนี้หรอกนะอาบแป๊บเดียวแหละนะอิหม่ามสะดวกเมื่อไหร่ก็นัดยะมาอัดมาเรามาแล้วก็ลองดูว่าใครที่พอจะเป็นทีมเป็นสตาฟได้อ้าวฮารูนอีกสักคนนึงฮารูนอยู่ตรงไหนสมมติว่าฮารูนเนี่ยเป็นตัวแทนกลุ่มหมู่อะไรหมู่10หมู่9มาคนนึงหมู่11มาคนหมู่12มาคนเนี่ยในชุมชนเราเนี่ยมี5หมู่ขอมาคนละ2หมู่หมู่ละ2คนก็ได้มาแล้วมาเป็นตัวแทนได้ป่ะมันจะได้นั่นแล้วก็ทุกคนเอาคนที่มีจิตอาสานะคนที่มีจิตอาสานะตอนนี้ที่ผมบอกพยายามทำเป็น2ทีมผู้ชายทีมผู้หญิงทีมนะเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้ผู้ชายไปอาบผู้หญิงไปอาบให้ผู้ชายที่อาบได้เฉพาะเท่าไหร่อ่ะเฉพาะ2คนนั้นคือสามีกับภรรยาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับท่านหญิงไอชะเคยพูดสรรพยอกันนะเรามุตติกอบลีนะครับรอซูลบอกเรามุตติกอบลีนะครับเรามุตติกอบลีลากอซันตุกีวะกัฟฟันตุกีไอชะถ้าตัวเองตายก่อนเขานะเขาจะเป็นคนอาบน้ำให้เขาจะเป็นคนกัฟฟันตัวเองเองท่านหญิงไอชะบอกถ้ารอซูลตายก่อนหนูก็จะเป็นคนอาบให้เอาคืนเลยนะอิหม่ามกล้าพูดไหมเนี่ยฮะอรุณกล้าพูดป่ะจะมีใหม่แล้วสิมาลูกนี้เลยนะรีบเหลือเกินใจร้อนเหลือเกินอันนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับเพิ่มเติมนะกรณีการอาบน้ำสุนนะหลังจากที่ระอาบน้ำให้คนตายเสร็จแล้วอันนี้ถือปฏิบัติกันโดยทั่วไปนะมีทั้งคนที่อาบแล้วก็มีทั้งคนที่ไม่อาบตอนนี้เราดูในหลักการที่เป็นซุนนะห์ของรอซูลนะครับเมื่อเราอาบน้ำให้กับศพนะเรียบร้อยแล้วเราคนอาบ
สตาฟของเรามี5คนเรา5คนเนี่ยอาบจนก็ฝันเสร็จไปแล้วทำยังไงจะไปละหมาดเลยหรือเราจะไปอาบน้ำชำระร่างกายของเราก่อนนะครับเมื่อผู้อาบน้ำศพเนี่ยนะครับอาบน้ำศพจนเรียบร้อยแล้วส่งเสริมให้ผู้ที่ทำหน้าที่อาบน้ำศพให้อาบน้ำให้ตัวเองด้วยเช่นกันคนที่อาบให้กับศพมีกี่คน5คน5คนนี่ไปอาบน้ำให้ศพอาบน้ำให้ตัวเองก่อนนะครับแต่ว่าทัศนะนี้เป็นเพียงแค่สุนัตให้อาบไม่วาญิบบังคับให้ต้องไปอาบเป็นสุนัตให้อาบนะครับทัศนะนี้เป็นทัศนะตั้งแต่ซอฮาบะและนักวิชาการอาวุโสในระดับมัซฮับนะครับหลายๆท่านท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสอับดุลลาห์อิบนุมัตท่านหญิงไอชะนะครับถ้าเป็นตาบีนก็ท่านฮะซันบัสรีนะครับท่านอิบรอฮีมอันนะคออีอิหม่ามชาฟีอิหม่ามอะห์มัดนักวิชาการส่วนใหญ่ถือว่าการอาบน้ำสุนัตของคนเป็นเมื่ออาบน้ำให้คนตายเสร็จแล้วแค่สุนัตเท่านั้นจะอาบก็ได้ไม่อาบก็ได้แต่อาบดีกว่าเป็นสุนนะนะครับรอซูลบอกว่ามันกอสซะละมายีตันฟัลยักตะซินใครที่ได้มีโอกาสอาบน้ำให้ศพเขาก็ต้องไปอาบน้ำให้ตัวเขาเองด้วยวะมันฮามิละฮูฟัลยะตะวัดดะหรือถ้าเราไม่ได้ช่วยอาบเราช่วยแบกคนแบกให้ไปอาบน้ำละหมาดอย่างเดียวพออันนี้แสดงว่ารอซูลบอกไว้2 อย่างคนอาบให้อาบน้ำคนช่วยแบกช่วยยกไปเนี่ยไปกุโบร์เนี่ยให้อาบน้ำละหมาดอันนี้เป็นซุนนะฮะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอบีดาวูดอิหม่ามอันนัสอาอีอิหม่ามติรมิซีและนักบันทึกหะดีษท่านอื่นๆนักวิชาการในศาสตร์ฟิกก็หยิบหะดีษบทนี้มาวิเคราะห์กันนะครับบางท่านก็เห็นว่าสมควรอาบน้ำเมื่ออาบน้ำให้คนตายเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้บ้านเราส่วนมากมาอาบเอาทีหลังเลยมาเอาทีหลังแล้วบางทีลืมเพราะอะไรอ่ะบางทีอย่างสมมติอิหม่ามเนี่ยอิหม่ามก็ไปช่วยจัดแจงอาบให้ที่บ้านเสร็จแล้วใช่ไหมครับตอนนี้อิหม่ามจะกลับไปบ้านทันมั้ยเดี๋ยวก็จะละหมาดบ่ายสองเนี่ยฮะเราอาบน้ำเสร็จก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงใช่ไหมเอามาตั้งและครึ่งชั่วโมงถ้าจะกลับไปบ้านไปอาบน้ำอิหม่ามเองมามัสยิดไม่ทันแน่บางทีลูกอาบหรือใครอาบถ้าจะให้ลูกย้อนกลับไปบ้านไปอาบน้ำแต่งตัวมาใหม่ไอ้พ่อตรงนี้เสร็จเรียบร้อยไปแล้วหลายคนก็เลยไม่ได้อาบก็มาละหมาดถ้าอย่างนั้นเลยเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรเพราะการอาบมีความเป็นเพียงแค่สุนนะนะครับทำไมถึงบอกว่าเป็นสุนนะเนื่องจากมีรายงานจากท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านกล่าวว่าพวกเราทุกคนในยุคสมัยของซอฮาบะห์เนี่ยเวลามีคนตายเนี่ยพวกเราไปช่วยกันอาบน้ำเพราะรอซูลส่งเสริมให้ช่วยอันนี้ได้ซุนนะห์แล้วนะคนไปช่วยได้ซุนนะห์แต่ว่าพอเราอาบให้เสร็จแล้วเนี่ยในหมู่พวกเราเนี่ยมีทั้งคนที่ไปอาบน้ำใหม่แล้วก็มีทั้งคนที่ไม่ได้กลับไปอาบน้ำใหม่นะครับบางคนก็อาบบางคนก็ไม่ได้อาบและมีรายงานจากท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเคยอธิบายกับคนที่บอกว่าต้องอาบบอกว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นเลยที่พวกท่านต้องย้อนกลับไปอาบน้ำเนื่องจากอาบน้ำคนตายเพราะคนตายไม่ได้นายิสนี่ถ้าท่านกลัวนายิสท่านก็เพียงแค่ล้างเนื้อล้างตัวไอ้เกี้ยงไม่ต้องอาบน้ำใหม่ทั้งหมดนะครับหรืออย่างน้อยๆท่านก็ล้างมือของท่านให้สะอาดอาบน้ำละหมาดก็ถือว่าดีแล้วไม่จำเป็นจะต้องย้อนกลับไปอาบน้ำใหม่ทั้งตัวแต่ว่ามีนักวิชาการในยุคสมัยในยุคสมัยใหม่บางท่านนะเช่นท่านเชคอัลบานีเชคมูฮัมมัดบินโซเลนอุไซมีนคณะกรรมการฟัตวานะครับถือว่าให้ทำตามตัวบทหลักฐานดีที่สุดเลยหรือโดยที่เราไม่ต้องไปแยกแยะว่าสุนัตหรือวาญิบในเมื่อเราสุนสั่งให้ทำก็ทำก็ได้สุนนะก็เนียดว่าข้าพเจ้าอาบน้ำสุนนะหลังอาบน้ำมาหยัดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแหละง่ายปะง่ายถ้าเราไม่อาบตอนนี้ไม่ได้กลับไปตอนเย็นไปถึงบ้านฝังไปแล้วกลับไปบ้านแล้วไปอาบที่บ้านทีหลังก็ได้ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องอาบทันทีเมื่อเสร็จจากพิธีศพเข้าใจนะกูฮัสันแย่ไหมน่ะแย่น่าหนาวกูฮัสันหนาวอ่ะถ้าไม่มีอะไรหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วแย่กันนะนะนี่อ่ะแย่ไหมนี่อ่ะแย่นะนี่อ่ะแย่แล้วนะครับครูผู้ใหญ่นั่งแล้วขาชาปวดหลังกันถ้าไม่มีอะไรเอาแค่นี้ก่อนได้ไหมนะนะครับสมควรแก่เวลาอ่ะพี่น้องมีคำถามสอบถามไหมครับอ๋ออิหม่ามถามว่าในกรณีที่มีคนเข้ารับอิสลามนะครับตอนก่อนกล่าวประโยคชาฮาดะต้องอาบน้ำยกหะดัษหรือเปล่านะครับเป็นเพียงแค่ซุนนะ
นะครับเป็นเพียงแค่ซุนนะแต่ว่าทัศนะหนึ่งในมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลถือเป็นกรณีวาญิบนะครับเป็นกรณีวาญิบแต่ว่าทัศนะที่ถูกต้องก็คือไม่วาญิบเพราะในสมัยรอซูลมีหลายเหตุการณ์รอซูลไม่เคยได้ใช้ให้ไปอาบน้ำก่อนแต่ก็มีหลายเหตุการณ์ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้ไปอาบน้ำก็ตกลงแล้วทำได้ทั้งสองอย่างถ้าสะดวกอาบน้ำดีกว่าถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรท่านกอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุตอนที่มาเข้ารับอิสลามกับรอซูลลุยเข้าไปในบ้านรอซูลบอกยังไปอาบน้ำก่อนป่ะเปล่ารอซูลสั่งให้เข้าอิสลามเดี๋ยวนั้นเลยท่านฮัมซะห์ใครตะใครหลายคนที่มาเข้ารับอิสลามกับรอซูลระดับหัวกะทิทั้งหมดเลยอ่ะเข้าโดยไม่ได้อาบน้ำเลยแต่มีในหลายเหตุการณ์ที่รอซูลให้ไปอาบน้ำก่อนอาจจะเพื่อเหตุผลอะไรบางอย่างที่รอซูลรู้นะอาจจะเอ้ยคนนี้ดูเนื้อดูตัวมันกลิ่นละมุดหึงอะไรเงี้ยไปอาบน้ำก่อนดีกว่าไหมสมมตินะจะมาคุมคนติดนิสัยงอมแงมมาอะไรเงี้ยไหมแม่กลิ่นมันไม่น่าเข้าอิสลามเลยตอนนี้ไปอาบน้ำไม่ให้เรียบร้อยจะได้เปลี่ยนชุดด้วยหรือบางคนอะไรเงี้ยวันรอตะละอาลัมแต่ว่าในมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดในหนึ่งรายงานถือว่าเป็นสาเหตุมูญิบาตก็คือบังคับต้องอาบน้ำนะแต่ถ้าไม่อาบซะเข้ากะลิมะห์ได้วัลลอฮุตะอาลาอาลัมถ้าไม่มีอะไรพอแล้วนะครับผมพรุ่งนี้ตั้ง 8:00 นต้องออกอีกนะครับญะซากุมุลลอฮ์ค่อยรอนขอดุอานะให้โครงการของมัสยิดนะครับก็เรียกว่าก้าวหน้าไปนะครับแล้วก็มีหัวข้อดีๆให้พวกเราได้เรียนรู้นะครับได้ทำประโยชน์โดยเฉพาะพัฒนาบุคคลของมัสยิดเนี่ยนะครับดีไม่ดีที่อื่นเขาจะได้มารบกวนเราอิหม่ามส่งคนมาช่วยมัสยิดผมหน่อยดีป่ะดีเราได้เป็นอะไรเป็นนำร่องให้คนอื่นครับนะครับงั้นเราจะได้ไม่ต้องไปรบกวนโทรไปหาที่นั่นที่นี่เนี่ยที่นี่ไม่มีเลยเขาก็แม้ไอ้พวกซุนนะห์นี่ปากมันดีเหลือเกินแต่ไม่มีอาบน้ำไม่เป็นจริงไหมจริงนะครับอันนี้จริงตัวครูอาบไม่เคยเป็นผมนั้นตะกะตายมีคนตายมันผมอาบสัก20คนถึงยังไม่รู้ไม่กล้าบางทีไปเจอแผลขามันอ่อนไม่มีแรงไปแหละพอเปิดไปเจอแผลครับอูขาอ่อนยืนจะไม่ติดแล้วกลัวนะงั้นอิหม่ามเลือกคนที่มีศักยภาพนะฮารูนไปหามาสัก2คนหมู่นู้นมาแล้วก็ทำเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยลูกซอบิรออะไรแบบเนี้ยเอาเลยใช้เลยเนี่ยนะครับได้อินชาอัลเลาะห์แล้วก็หาคนขึ้นมาแทนนะครับแล้วก็คอร์สต่อไปก็เรียนเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่มันเป็นประโยชน์กับชุมชนของเรานะครับสุดท้ายนี้ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านนะทั้งที่อยู่ที่มัสยิดและรับชมทางบ้านด้วยนะขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ให้พระองค์ทรงตอบแทนเป็นผลบุญความดีกับทุกคนเลยที่เสียสละทีมงานถ่ายทอดนะครับทั้งหมดเลยทุกคนคณะกรรมการแล้วก็ฝากหน้าเดือนชะบานอย่าให้รอซูลบอกว่าพวกเราเนี่ยเผลอจริงๆนะเยาวชนตอนนี้ลองไปถามในที่ผ่านมาในเดือนชะบานได้กี่วันแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ยังไม่รู้เลยเข้าเดือนชะบานแล้วแหละแต่วันวาเลนไทน์มันจำได้ใช่ป่ะวันนั้นจำได้งั้นรอซูลจึงบอกว่าเดือนชะบานน่ะยักฟุลุนนาสุอันฮูผู้คนไม่สนใจแล้วถ้ารอซูลรู้ว่าพวกซุนนะไม่สนใจด้วยยิ่งเจ็บใจใหญ่เลยจริงไหมงั้นซุนนะยิ่งต้องอะไรยิ่งต้องสนใจเดือนชะบานให้เหมือนกับที่รอซูลบอกรอซูลจึงนำร่องในการถือศีลอดงั้นถ้าเราถือได้ถือไปจันทร์พฤหัสก็ได้ได้2 อย่างเลยซุนนะชะบานด้วยและซุนนะที่ตรงกับจันทร์และพฤหัสนะหรือถ้าถือไม่ได้เลี้ยงอาหารละศีลอดชวนไอ้บางถือศีลอดไหมที่เดี๋ยวครูเลี้ยงเองได้ไหมได้อ้าวบังไปละครูให้สตางค์ไปซื้ออาหารเลี้ยงสินอดที่สุราใครมาเลี้ยงเข้าไปก็เป็นการรณรงค์รอซูลบอกมันอะฮยาใครที่ได้ฟื้นฟูซุนนะสักข้อหนึ่งจากซุนนะของนบีก่อนที่มันอันจะตรทานหายไปอย่าให้เขาบอกว่าบวชนี่เป็นของเฉพาะคนเข่งเดี๋ยวพันมันไม่เหลือคนเข่งมันก็จะไม่เหลือสินอดเดือนชะบานให้เป็นซุนนะอะไรเป็นซุนนะห์ที่พวกเราซุนนะห์ได้กระทำกันรอซูลบอกกานะมาอีฟิลญันนะห์คนที่ฟื้นฟูซุนนะห์จะได้อยู่กับท่านนบีในสวรรค์ถ้าเราอยากไปสวรรค์ไปอยู่กับนบีฟื้นฟูซุนนะห์ของรอซูลโดยเฉพาะซุนนะห์ที่รอซูลบอกใครดูเถอะมีแต่คนไม่สนใจแล้วมันก็ไม่สนใจจริงๆด้วยน่าห่วงนะที่รอซูลห่วงเอาไว้ก็ฝากไว้เป็นสาระประโยชน์กับพี่น้องซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.